สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ต้องอย่างที่เรียนให้แจ้งให้ทราบในช่วงต้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเตรียมพื้นที่นะคะก็ต้องคณะผู้จัดงานก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้จริงๆค่ะเพื่อความชัดเจนในการเปล่งเสียงนะคะในวันนี้พิธีกรขออนุญาตที่จะถอดหน้ากากออกนะคะค่ะเรียนท่านวิทยากรนะคะและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะบริษัท Reed Tradex จำกัดผู้จัดงานนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Cosmic Forum สัมมนาพิเศษภายใต้หัวข้ออนาคต Cosmetics หลังวิกฤตโควิดและการก้าวสู่ศตวรรษที่21โดยงานในวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษของงาน Cosmic 2020ค่ะงานแสดงเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์และการรับจ้างผลิตเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงานเดียวในอาเซียนค่ะสำหรับงานในปีนี้เองนะคะจะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่3ถึง5พฤศจิกายนนี้นะคะณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ผู้จัดงานก็ต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรนะคะที่แต่ละท่านนะคะมากล้วนด้วยประสบการณ์นะคะทั้งทางด้านธุรกิจนะคะแล้วก็ทั้งองค์ความรู้ต่างๆมากมายค่ะที่ท่านให้เกียรติที่จะมาถ่ายทอดความรู้นะคะแล้วก็มาร่วมเสวนาพิเศษในวันนี้ค่ะแล้วก็ในโอกาสนี้เองนะคะคณะผู้จัดงานก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนการจัดงานค่ะบริษัทไมลอดแลบอราทอรี่จำกัดในลำดับแรกนี้นะคะที่ฉันขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านกรรมการผู้จัดการบริษัท Reed Tradex จำกัดนะคะให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับนะคะคุณวราพรธรรมจรีค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะคะเรียนท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะคะคุณกฤตพลนะคะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด All About You นะคะคุณปัฏฐานะคะผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดแบรนด์ Innisfree นะคะคุณรุ่งระวีกรรมการผู้จัดการบริษัทไมลอดแลบอราทอรี่จำกัดนะคะคุณหฤดีผู้จัดการทั่วไปบริษัทโซวาซูประเทศไทยจำกัดนะคะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการนะคะคุณโอฟอลนะคะในนามของบริษัท Reed Tradex จำกัดดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนา Cosmic Forum 2020ภายใต้หัวข้ออนาคต Cosmetics หลังวิกฤตโควิด-19 และการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21ซึ่งสำหรับงาน Cosmic ในปีนี้นะคะเราได้จัดขึ้นเป็นการต่อเนื่องแล้วถึงเป็นปีที่7แล้วนะคะโดยสำหรับในครั้งนี้เรานำประเด็นที่ทุกท่านกำลังให้ความสนใจอย่างมากนะคะจากการเหตุการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราทุกคนนะคะไปจนถึงการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกรวมถึงธุรกิจเครื่องสำอางและความงามทั้งแบรนด์ของไทยและต่างประเทศคำหนึ่งที่ทุกท่านคงได้ยินกันจนชินหูนะคะในช่วงนี้ก็คือ New Normal นะคะซึ่งอาจจะมีความหมายต่างกันในบริบทของแต่ละธุรกิจสำหรับธุรกิจเครื่องสำอางและความงามของเราเนี่ยนะคะอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแนวความคิดกลยุทธ์การตลาดหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้ามีวิธีให้การบริการไปจนถึงนวัตกรรมที่จะช่วยให้แบรนด์ยังคงใกล้ชิดกับลูกค้าในยุคที่ผู้บริโภคเนี่ยใส่ใจในการสุขภาพของตัวเองและการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคต่างๆมากขึ้นอีกคำหนึ่งที่เราคุ้นหูไม่ต่างกันเลยนะคะก็คือเรื่องของ Work From Home นะคะเป็นเทรนด์ในการทำงานยุคใหม่ที่ตามมากับเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาไปจนทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีต้นทุนที่ต่ำลงจากบ้านหรือห้องทำงานหรือห้องอาหารของในบ้านของตัวเองนะคะจากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเนี่ยการวางแผนตั้งรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างเป็นที่สำคัญอย่างมากนะคะคำว่าโอกาสบนวิกฤตนะคะคำนี้ยังใช้ได้เสมอเปรียบกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่เราสวมหน้ากากอนามัยบนหน้าจนเป็นเรื่องปกตินะคะใครไม่สวมถือว่าผิดปกตินะคะซึ่งจะสามารถก่อให้เกิดโอกาสกับแบรนด์เครื่องสำอาง
อีกมุมมองหนึ่งได้ด้วยนะคะการดูแลผิวพรรณที่อยู่ภายใต้หน้ากากอนามัยนะคะผู้บริโภคจำนวนมากเนี่ยหันมาโฟกัสการดูแลผิวหน้าบริเวณที่สัมผัสกับหน้ากากมากขึ้นและการเลือกใช้สำอางในขณะที่สวมใส่หน้ากากอนามัยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่แพ้กันธุรกิจเครื่องสำอางและความงามนั้นมีดินามิกสูงมากมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งด้านตัวผลิตภัณฑ์และการสื่อสารกับลูกค้าตลอดเวลาเพราะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยและยังเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในวงการรวมถึงมีอินฟลูเอนเซอร์ใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอยู่เสมอจึงน่าสนใจว่าแผนการที่แบรนด์ต่างๆเนี่ยหรือแบรนด์ที่ก่อตั้งมานานผ่านความผันผวนมาหลายช่วงเวลายังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งนั้นน่ะมีมุมมองอย่างไรบ้างรวมถึงมีคำเสนอแนะใดบ้างที่อาจจะกระตุ้นแนวความคิดจุดประกายในการสร้างเสริมโอกาสแก่ผู้ดำเนินธุรกิจรายย่อยให้ได้นำไปปรับใช้ในธุรกิจของตัวเองได้รวมถึงการร่วมกันค้นหาแนวทางพัฒนาวงการเพื่อความอยู่รอดในความท้าทายและก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งเพื่อเป็นสื่อการในธุรกิจในนักธุรกิจวงการเครื่องสำอางและความงามได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันบริษัท Retredex ซึ่งเป็นผู้จัดงาน Cosmic 2020จึงได้จัดงาน Cosmic Forum ในวันนี้โดยเรียนเชิญวิทยากรซึ่งล้วนเป็นผู้มากด้วยความรู้ทั้งผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ชั้นนำรวมทั้งบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่และบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่เป็นที่รู้จักกันเปี่ยมด้วยข้อมูลที่เชื่อว่าเพื่อนร่วมวงการจะให้ความสนใจซึ่งในโอกาสนี้ดิฉันขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านอีกรอบหนึ่งที่สละเวลามาร่วมงานและขอขอบคุณผู้ดำเนินรายการของเราที่จะมาดำเนินงานเสวนาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมฟังทุกท่านได้ค้นหาคำตอบที่ต้องการดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฟังการเสวนาครั้งนี้อย่างอบอุ่นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับทุกท่านอีกครั้งที่งาน Cosmic ของเราที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5พฤศจิกายนที่ไบเทคบางนาแห่งนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านกรรมการผู้จัดการบริษัท Retredex จำกัดนะคะคุณวราพรค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเสวนาพิเศษในวันนี้นะคะคณะผู้จัดงานมีความยินดีที่จะแจ้งข่าวดีนะคะให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านในวันนี้ค่ะถึงสิทธิพิเศษที่ท่านจะได้รับสำหรับงาน Cosmic ในปีนี้นะคะหากท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะเข้าชมงานในปีนี้นะคะในช่วงวันที่3ถึง5พฤศจิกายนนะคะท่านสามารถที่จะลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะคะเพราะการลงทะเบียนล่วงหน้าของท่านในวันนี้จะทำให้ท่านสามารถที่จะยกเว้นมูลค่าของบัตรมูลค่าถึง400บาทนะคะถ้าหากว่าท่านมาลงทะเบียนหน้างานในช่วงวันงานท่านจะต้องจ่ายเงินจำนวน400บาทในการซื้อบัตรเข้าชมแต่สำหรับวันนี้นะคะท่านสามารถที่จะสแกน QR code นะคะที่เราจะมีติดตั้งเอาไว้บริเวณหน้าห้องนะคะหลังจากที่เสร็จเซสชั่นในวันนี้แล้วเดินออกไปบริเวณหน้าห้องจะมีทีมงานของเรานะคะถือป้ายสีชมพูป้ายสีชมพูอยู่ตรงไหนไปหาตรงนั้นนะคะแล้วมันจะเป็นป้าย QR code ที่จะบอกคุณว่าให้คุณสแกนแล้วลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยค่ะสำหรับในลำดับนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงที่ทุกท่านรอคอยค่ะในช่วงของการเสวนาพิเศษในวันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะก็ต้องบอกว่าขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับผู้ดำเนินรายการของเราในวันนี้ค่ะคุณโอปอล ปนิสราค่ะขอบคุณคุณนุ่นนะคะแล้วขออนุญาตถอดหน้ากากในการดำเนินรายการในวันนี้ค่ะดิฉันโอปอลเป็นอิสราอารยสกุลนะคะขอทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินงานช่วงเสวนาค่ะวันนี้เราจะคุยกันหัวข้ออาจจะจริงจังนะคะเรื่องที่เตรียมมาก็มีความจริงจังแต่เราจะคุยกันแบบสบายๆแล้วก็ในช่วงท้ายเราจะมีช่วง Q&A ด้วยใครมีคำถามอะไรที่อยากจะถามท่านวิทยากรเตรียมคำถามได้เลยนะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องอนาคตคอสเมติกหลังวิกฤตโควิด-19 และการก้าวสู่ศตวรรษที่21ค่ะก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องโควิด-19 ส่งผลอะไรกับเรามาบ้างนะคะเมื่อสักครู่เราได้พูดคุยกับท่านผู้บริหารจาก Retredex นะคะคุณวราพรว่าคอสเมติกของเราเนี่ย
ได้ทำธุรกิจเคียงข้างกับทุกท่านแล้วก็เป็นผู้นำด้านธุรกิจความงามเข้าสู่ปีที่7แล้วจริงๆ Cosmic มีเรื่องราวดีๆที่อยากจะแบ่งปันผู้ที่อยู่ในธุรกิจความงามหรือผู้ที่เริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจความงามนะคะเรามีแคมเปญที่เกิดขึ้นค่ะชื่อแคมเปญว่า7 Voices 1 Vision เกี่ยวกับอะไรติดตามไปพร้อมๆกันค่ะเรากำลังจะเข้าสู่นะคะแคมเปญที่ชื่อว่า7 Voices 1 Vision ค่ะการที่จะเกิดขึ้นเป็นเครื่องสำอางในแต่ละชิ้นไม่ง่ายเลยนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้เราได้เชิญ7ท่านผู้ที่ถือว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงและอยู่หลังความงามธุรกิจความงามและประสบความสำเร็จค่ะทั้งหมดนะคะจะปล่อยตัวเต็มๆเร็วๆนี้ถ้าสนใจว่าเป็นใครแล้วทำไมในช่วงที่เศรษฐกิจเรียกได้ว่าวิกฤตแบบนี้ทำไมเขายังประสบความสำเร็จอยู่เรื่องราวทั้งหมดจะถ่ายทอดผ่านทาง Facebook ของ @cosmicpage เร็วๆนี้ค่ะและจริงๆวันนี้ที่เรามาเจอกันค่ะเราทราบว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมามันส่งผลกระทบกับพวกเราทุกคนไม่ใช่ในแง่ของธุรกิจความงามอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วกระทบชีวิตโดยตรงของเรากระทบในธุรกิจทุกภาคส่วนทั้งโลกนะคะทั้งประเทศแล้วก็ในภูมิภาคนั่นเองแต่ถ้าโฟกัสมาถึงด้านธุรกิจความงามค่ะเครื่องสำอางไทยของเรากระทบแน่นอนค่ะมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่หลายอย่างที่เขาเรียกกันว่า new normal ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่หลายอย่างเกิดขึ้นหลายคนบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หนักที่สุดตั้งแต่ทำธุรกิจมาแต่ในช่วงที่หนักที่สุดแบบนี้เราจะพลิกทุกอย่างให้กลายเป็นโอกาสทองได้ยังไงทำยังไงให้ธุรกิจที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันมีจุดไหนไหมที่เราจะกระตุ้นมันให้กลับมานั่นคือสาเหตุที่เราได้เรียนเชิญท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญทีละท่านนะคะเรียนเชิญท่านแรกค่ะคุณกฤตพลเมฆพานุวัฒน์ค่ะคุณกฤตพลนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท Union Medical ประเทศไทยจำกัดค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและผู้ก่อตั้งแบรนด์ All About You นะคะซึ่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางความงามสายออร์แกนิกที่รวบรวมเครื่องสำอางออร์แกนิกไว้เยอะมากที่สุดนะคะและท่านต่อไปค่ะขอเสียงปรบมือกับคุณปรัชญาสุวรรณานนท์ค่ะคุณปรัชญานะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารการตลาดของ Innisfree นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดในการดึงจุดเด่นของแบรนด์เพื่อสร้างความนิยมไม่เฉพาะในประเทศเกาหลีไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่ทำให้แบรนด์ดังไปได้ทั่วโลกนะคะท่านต่อมาค่ะขออนุญาตเรียนเชิญคุณรุ่งระวีกิติสินชัยกุลค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท Mylot Laboratories จำกัดนะคะเป็นผู้คร่ำวอดค่ะในแวดวงเครื่องสำอางและความงามมาอย่างยาวนานและถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอางนะคะท่านต่อมาค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณวิลาสินีพานุรัตน์ค่ะท่านประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัทอีฟโรเช่ประเทศไทยจำกัดนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ความงามที่กล้าปรับโครงสร้างและวิธีการทำงานในองค์กรใหม่เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปค่ะและสุดท้ายค่ะเรียนเชิญคุณหฤดีวรพงษ์พิสุทธิ์ค่ะท่านเป็นผู้จัดการทั่วไปผลิตภัณฑ์โซวาซูประเทศไทยนะคะแล้วก็บริษัทอมอร์แปซิฟิกประเทศไทยจำกัดเป็นผู้หญิงเก่งค่ะที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์และผลิตภัณฑ์ความงามโดยใช้ประสบการณ์กว่า20ปีในการขับเคลื่อนในแวดวงบิวตี้ระดับโลกนะคะตอนนี้ขออนุญาตนั่งนะคะท่านวิทยากรทุกท่านและเพื่อความสะดวกในการพูดคุยเรียนเชิญท่านวิทยากรถอดแมสก์ได้นะคะบนเวทีเรามีการจัดระดับโซเชียลดิสเทนซิ่งที่เราจะไม่ใกล้ไปกันมากกว่านี้แต่เราจะระหว่างแต่ละท่านตอบคำถามเราสามารถแชร์ริ่งในแต่ละมุมมองของแต่ละท่านได้นะคะเริ่มที่เรื่องแรกที่เราจะพูดคุยก่อนอันนี้จะเป็นคำถามที่ขออนุญาตถามท่านวิทยากรทุกท่านนะคะจริงๆแล้วช่วงโควิดนี้มันรุนแรงจริงๆค่ะท่านวิทยากรคะเราจะมาคุยกันว่าสถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปบ้างหลังจากที่เราเจอเรื่องโควิดมานะคะคำถามข้อแรกค่ะเริ่มที่คุณกฤตพลก่อนนะคะ
มุมมองแล้วก็ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศไทยในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆถ้ากลับไปดูข้อมูลนะก็จะพบว่าตลาดบิวตี้เนี่ยนะฮะก็จะมีการเติบโตอย่างน้อย 7% ทุกปีเลยนะครับค่ะแม้กระทั่งปีที่แล้วก็เติบโตประมาณ 6.7% นะซึ่งเอ้ยปีนี้ฮะที่เติบโตมาเนี่ยประมาณ 6.7% ซึ่งยังถือว่าถึงแม้ว่าเจอโควิดอุตสาหกรรมนี้มันก็ยังไปต่อได้เพียงแต่ว่าด้วยสภาวะโควิดอาจจะมีการปิดบางช่องทางแต่ช่องทางอีกช่องทางนึงซึ่งก็คืออยู่ช่องทางของดิจิตอลเราคิดว่าเติบโตขึ้นด้วยซ้ำนะฮะคือเป็นการ move จากออฟไลน์ channel มาเป็นออนไลน์ channel อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ยังมองว่าเหมือนที่ทุกคนก็จะพอทราบอยู่แล้วว่าความสวยมันรอไม่ได้มันรอไม่ได้ใช่ฮะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดำเนินต่อไปแล้วก็คิดว่ามันยังไปได้อยู่นะเอาล่ะแค่คำถามแรกเราก็มีความหวังแล้วเนาะแม้ว่าผู้หญิงเราความสวยมันรอไม่ได้จริงๆยิ่งเฉพาะในช่วงโควิดที่ทุกคนต้องอยู่บ้านและไม่สามารถไปพบแพทย์ความงามได้การมีนวัตกรรมความงามที่ส่งตรงถึงบ้านมันก็ตอบโจทย์นั่นคือสิ่งที่อาจจะเป็นทรายที่ดีในการปรับตัวนะคะท่านต่อมาค่ะคุณปัฏฐาคะสถานการณ์ตอนนี้ยังไงบ้างคะก็จริงๆคล้ายๆจริงๆเชื่อว่าคล้ายๆกันหมดทุกท่านนะคะเพราะว่าจริงๆก็ประกอบธุรกิจในนี้ก็คือจริงๆทุกคนน่าจะมีหน้าร้านอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่ทราบว่าธุรกิจความงามค่ะจริงๆคิดว่ามันค่อนข้าง aggressive อยู่แล้วคือคู่แข่งเยอะก็จริงมีการอัปเดตอะไรต่างๆเยอะมากแต่ทุกคนผู้หญิงทุกคนย่อมสนใจในความงามเพราะว่าแบบเขาไม่เคยที่จะหยุดสวยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีโรคร้ายแรงหรือว่าไม่ว่าจะผ่านวันเหนื่อยอะไรก็ตามยังไงเขาก็ขอให้แบบทำให้ตัวเองดูสวยที่สุดนั่นแหละนี่คือประเด็นเลยนั่นคือประเด็นใช่เพราะฉะนั้นถึงจะเป็นซิตูเอชันแบบนี้ค่ะรู้สึกว่ายากลำบากเหลือเกินแต่ว่ายังไงเขาก็ยังต้องดูแลตัวเองแต่ว่าอาจจะดูแลตัวเองในวิธีที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นวันหนึ่งที่เราไม่ได้ออกจากออฟฟิศ work from home แทนที่เราจะต้องแต่งหน้าเราอาจจะใช้ครีมบำรุงหรืออะไรที่มันง่ายขึ้นเพื่อบำรุงผิวหรือการที่เราออกไปข้างนอกแล้วเราต้องใส่หน้ากากเราอาจจะหาผลิตภัณฑ์ที่อย่างเช่นแป้งฝุ่นหรืออะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันใส่มาสก์แต่ฉันก็ยังรู้สึกว่ายังดูดียังช่วยทำให้เราดูสวยไงยังดูสวยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนี้ถ้าเราวิเคราะห์ดีๆอาจจะเป็นช่องทางในการที่จะดูแลผลิตภัณฑ์ของเราต่อไปใช่ค่ะส่วนผลกระทบเนี่ยก็จริงๆอ่ะเชื่อว่าตอนแรกที่โควิดกำลังเข้ามาเลยเนี่ยก็พันิกเหมือนกันเพราะว่าแบบรายได้หลักของเราคือหน้าร้านคือเป็นสโตร์นี่คือรายได้หลักจริงๆเลยแต่ว่าบังเอิญว่าโชคดีที่แบรนด์ของเราอ่ะบังเอิญว่ามีพวก e-market พวกแบบช่องทาง Lazada อะไรอย่างนี้อยู่แล้ว คือการขายทางออนไลน์เนี่ยจากที่เราโฟกัสอาจจะ 80-20 ณวันนี้ค่ะคุณโอปอเราก็ต้องโฟกัสอาจจะ 50-50 ไปเลยด้วยซ้ำเพราะว่าณตอนนั้นบิสเนสต้องรันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทำอะไรที่มันแบบสามารถทำให้คนซื้อของเราได้เพราะไม่งั้นกลยุทธ์อะไรต่างๆก็ไม่ได้สำคัญถ้าลูกค้าไม่สามารถหาซื้ออะไรของเราได้แต่อย่างที่บอกว่าบิวตี้ไม่มีวันตายเพราะว่าผู้หญิงยังต้องการให้ดูดีในสายตาของคนอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็คิดว่าผู้ชายก็กรูมมิ่งตัวเองเยอะเหมือนกันนะคะใช่ก็เลยคิดว่าแบบอาจจะอิมแพคต่อว่าเราคงมีช่องทางที่จะทำให้เราแบบเซอร์ไวฟ์ไปได้ในซิตูเอชั่นแบบนี้ค่ะมีหวังค่ะเราทุกคนเริ่มมีหวังดิฉันมีหวังมากนะคะถามคุณรุ่งระวีต่อค่ะสถานการณ์ปัจจุบันค่ะค่ะก็ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าความสวยความงามเนี่ยมันอยู่คู่กับผู้หญิงแน่นอนเราต้องถือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ยต้องถือว่าเป็นปัจจัยที่5เลยนะคะทุกคนออกจากบ้านเนี่ยเคยแต่งตัวแล้วไม่แต่งตัวเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าตอนที่เกิดสถานะโควิดตอนนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราชะลอไม่ได้ใช้แบบเต็มที่แต่จริงๆก็ยังใช้อยู่นะคะแล้วก็มองว่าสินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าที่เราสามารถที่จะเข้าไปในธุรกิจเนี่ยได้ง่าย2ธุรกิจนะคะที่มองคืออาหารกับคอสเมติกยังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ธุรกิจยังสามารถดำเนินได้เพียงแต่ว่าต้องเปลี่ยนรูปแบบผู้หญิงที่ใช้เครื่องสำอางแล้วเนี่ย
จะหยุดใช้ไม่มียิ่งอายุมากขึ้นก็ยังต้องใช้จริงค่ะเพียงแต่เปลี่ยนประเภทหรือว่าอะไรบำรุงมากขึ้นแล้วก็แนวโน้มของคนที่อายุน้อยจะใช้คอสเมติกมากขึ้นเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคพฤติกรรมของผู้ปกครองเนี่ยจะเชียร์อัพให้ลูกๆหลานๆได้แสดงออกทั้งร้องเพลงทั้งเต้นรำทั้งสารพัดเยอะแยะไปหมดเลยพอขึ้นเวทีตอนนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยที่เคยได้รับเนี่ยว่าประมาณ 88% นะในเมืองจีนตอนนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยใช้เครื่องสำอางมากขึ้นก็คิดดูแล้วกันว่าคนเขาเป็นพันล้านจะขนาดไหนเพื่อนจะเห็นว่าเมืองไทยเองเนี่ยน้องๆเนี่ยออกมาแสดงมากขึ้นแน่นอนต้องใช้เครื่องสำอางเพราะฉะนั้นแนวโน้มของเครื่องสำอางเนี่ยมันจะกว้างขึ้นด้วยซ้ำไปช่วงนี้เป็นช่วงโควิดมันก็ทำให้เกิดการชะลอนะคะไม่ได้หยุดเพราะในฐานะที่ตัวเองเป็นบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเรายังได้รับการตอบสนองในการที่หลายๆคนที่เข้ามาในวงการนี้นะคะเพราะว่าลงทุนถ้าพูดถึงตอนนี้แล้วเนี่ยหลักหมื่นคุณก็เป็นเจ้าของบริษัทได้ก็เป็นเจ้าของแบรนด์ได้ตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าพอ new normal แล้วเนี่ยหรือก่อนหน้าที่จะมีโควิดด้วยซ้ำไปนะคะการค้าขายตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว supply chain ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วไอ้ที่แบบว่าขายเยอะๆทำเยอะๆไม่มีค่ะน้อยลงเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเทรนด์ให้ทันกับเทรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คิดว่ายังมีโอกาสสำหรับธุรกิจนี้อีกเยอะค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ในห้องทุกคนไฟลุกแล้วนะคะเราพร้อมจะฟังต่อคุณวิลาสินีคะสถานการณ์ปัจจุบันค่ะขออนุญาตดับไฟนิดนึง ขออนุญาตตอบอีกมุมมองนึงแล้วกันนะคะขอแบบไม่หลอกแล้วกันถามว่าโควิดกระทบไหมกระทบมากนะคะเพราะว่าถ้าใครอยู่วงการการตลาดเนี่ยจะมีคำว่าดิจิตอลดิสรัปชันก่อนหน้านี้ที่มันเป็นผลกระทบเหมือนกันที่เราต้องปรับตัวแต่โควิดเนี่ยไปอีกหลายขุมก็คือถ้าลาจะแยกจริงๆจากสิ่งที่มองเห็นในช่วงโควิดเนี่ยจะมีอยู่2 อย่างที่เปลี่ยนแปลงไปข้อแรกเลยก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางการซื้ออย่างที่ทุกท่านได้กล่าวไปก็คือว่าเมื่อสมัยก่อนจริงๆประเทศไทยยังช่องทางหลักจะเป็นที่ร้านหน้าร้านที่เป็นออฟไลน์เดินไปพอช่วงเกิดล็อกดาวน์ที่หน้าร้านปิดทั้งหมดเนี่ยทำให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยหันมาหาช่องทางอื่นเพราะเวลาที่จะซื้อของต้องหาช่องทางอื่นก็เป็นออนไลน์ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนแม้แต่เมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันคุณปู่คุณย่าอายุเยอะๆก็รู้จักแล้วว่าจะสั่งของไลน์ยังไงจะไปช่องทางอีมาร์เก็ตเพลสยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากซึ่งตอนนั้นเราไม่แน่ใจตอนช่วงที่ล็อกดาวน์โควิดว่าหลังจากเปิดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต่อและล่าขออนุญาตแชร์ของบริษัทตัวเองแล้วกันนะคะเพราะว่าเราทำธุรกิจก่อนอันนี้เกือบ 100% คืออยู่ที่หน้าร้านถ้าเทียบกับในช่วงก่อนโควิดเนี่ยจำนวนคนที่เข้าร้านที่เราเรียกว่าทราฟฟิกที่เข้ามาเนี่ยยังไม่กลับมาคือยังเป็นแค่ครึ่งเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่กลับมาครึ่งหนึ่งเนี่ยที่กลับมาที่ร้านเขาเปลี่ยนแปลงกันซื้อของเหมือนกันคือด้วยความที่เขาไม่ได้มาถี่เขาก็เลยจะซื้อเยอะซื้อใหญ่จำนวนบาสเกตไซส์จากเคยซื้อ5ชิ้นจะซื้อ8ชิ้นไซส์ที่ซื้อก็จะกลายเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นดังนั้นฝากไว้กับผู้ประกอบการนะตอนนี้ที่เราเห็นก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นหน้าร้านจะต้องเมคชัวร์ว่าเรามีแพ็คไซส์ที่เป็นใหญ่ๆเพื่อให้เขาสามารถซื้อได้แล้วอีกครึ่งนึงหายไปไหนอีกครึ่งนึงไปซื้อออนไลน์แล้วซึ่งออนไลน์นี่จะเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งก็คือจะซื้อเล็กๆเพราะว่าเวลาสั่งของมันต้องมีค่าส่งซึ่งวัดจากน้ำหนักฉันซื้อออนไลน์ฉันซื้อเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะซื้อเล็กๆเอาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจทางออนไลน์เป็นหลักก็ต้องเมคชัวร์ว่าเรามีแพ็คไซส์ที่เล็กๆอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เห็นแล้วก็สิ่งที่สองก็คือจะเป็นเรื่องของเมื่อก่อนนี้คนซื้อเครื่องสำอางจะใช้อารมณ์เป็นหลักก็คืออยากเอาความอยากอยากได้แต่ตอนนี้คนจะมีเหตุผลมากขึ้นคนจะต้องถามตัวเองว่าอันนี้จำเป็นหรือไม่จำเป็นเราก็เลยจะเห็นว่ามันจะมีกลุ่มสินค้าที่เติบโตใหญ่มากที่ทุกคนควรจะเข้าไปดูเพราะมันเป็น rising star ก็คือกลุ่มที่เป็น cleanser hair hygiene อันนี้คือโตมากส่วนที่เป็นเครื่องสำอางอันนี้ท้าทายเพราะว่าคนสวมหน้ากากออกจากบ้านน้อยลงก็เลยใช้น้อยลงแต่อันนี้ราคาคุณโอปอที่มันจะกลายเป็นโอกาสได้ถ้าเราให้เหตุผลเขาถูกต้องว่าทำไมเขาควรจะซื้อันนี้ดับฝันหรือเปล่าแต่ก็ยังอันนี้เป็นไม่ถือว่าดับฝันแต่เป็นการให้เราใส่ใจไปในรายละเอียดค่ะก็คือยังยืนยันว่าโควิดเนี่ยทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปแน่นอนซึ่งอันนี้จะกลายเป็นว่าใครเห็นก่อน
ว่าต้องปรับยังไงต้องเปลี่ยนยังไงก็จะกลายเป็นคนที่ชนะนะคะอันนี้เราอันนี้คือเพิ่งเริ่มต้นนะคะฟังไปเรื่อยๆคุณจะได้พอระหว่างทางที่เราอยู่บนเวทีเราเห็นหลายท่านฟังเรารีบจดเชื่อว่าหลายท่านคงมีคำถามในใจที่อยากได้คำตอบจากงานวันนี้ถ้ายังไม่ได้คำตอบจดไว้เดี๋ยวช่วงท้ายเรามาถามคำถามกันนะคะท่านสุดท้ายกับคำถามนี้คุณฮฤดีค่ะโซวาซูเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วโควิดเนี่ยจะบอกว่ากระทบกันทุกท่านนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราปรับตัวเร็วขนาดไหนแล้วก็เราเห็นโอกาสได้เร็วขนาดไหนคืออยากจะแนะนำว่าเราควรจะมองว่าเราเองก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งนะคะเราเป็นคอน sumer คนหนึ่งทีนี้เนี่ยเราคิดยังไงในแง่ของการที่เกิดสถานการณ์อย่างนั้นนะคะเพราะว่าจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่วิกฤตแรกที่เจอครั้งแรกในวงการเครื่องสำอางเพราะดิฉันอยู่ตั้งแต่ช่วงยุค40ก็คือต้มยำกุ้งใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นก็คือเรียกว่าคนตกงานเยอะมากนะคะแน่นอนว่าเครื่องสำอางนี่เป็นอะไรที่เหมือนเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วก็ภาษีนำเข้าตอนนั้นประเทศไทยก็รัฐบาลก็ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยแบบเยอะมากทำให้เราต้องขึ้นราคาสินค้าด้วยนะคะแต่ด้วยขอบคุณที่ว่าผู้หญิงไม่อยากหยุดสวยทำให้วงการเครื่องสำอางเนี่ยเราพลิกตัวได้เร็วมากนะคะเนื่องจากมีประสบการณ์ตรงนั้นมาบ้างนะคะตอนนี้พอ เกิดโควิดเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนทุกท่านได้กล่าวมาแล้วว่าเราสวิตช์ไปออนไลน์ทีนี้สวิตช์ออนไลน์เนี่ยมันมีมากไปกว่านั้นว่าแล้วคนจะใช้อะไรในเมื่อฉันหยุดอยู่บ้านหรือว่าฉันต้องใส่หน้ากากแน่นอนสิ่งผลิตภัณฑ์ที่คุณคอนเซิร์นมากที่สุดคือผลิตภัณฑ์คลีนซิ่งนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องหยิบเอาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความสนใจของคนตอนนั้นน่ะเอาขึ้นมาโปรโมทนะคะแล้วก็เราอยู่บ้านใช่ไหมคะแต่เราไม่อยากหยุดสวยเราควรจะเอาผลิตภัณฑ์ของเราออกมาแนะนำว่าคุณสวยด้วยตัวเองที่บ้านน่ะได้ยังไงออกมาเป็นบิวตี้ทิปต่างๆการมาการสครับเพิ่มบิวตี้ทิปเข้าไปว่าอันนี้ผสมกับอันนี้คุณจะได้เป็นแบบนี้เพิ่มเบเนฟิตให้กับผลิตภัณฑ์ของเราคืออันนี้เราต้องพยายามมานั่งคิดกันเบรนสตอร์มกันในทีมว่าเราจะเอาของที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมาปรับตัวให้กับลูกค้าในปัจจุบันได้ทันค่ะทุกทีค่ะว่าเราจะขายเขายังไงดีในช่วงแบบนี้ใช่ค่ะพลิกวิธีการขายการนำเสนอลูกค้าจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวที่ challenge แล้วก็สนุกมากนะคะในการทำธุรกิจในช่วงนี้ซึ่งขออนุญาตถามต่อเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ new normal จริงๆแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางการขายหรือพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะทิศทางอุตสาหกรรมและเครื่องสำอางรวมทั้ง new normal ที่จะเกิดขึ้นคุณฮฤดีมีการเก่งว่ายังไงบ้างคะค่ะตอนนี้ไม่ขอเรียก new normal แล้วนะคะขอเรียก now normal นะคะเป็น now, ปัจจุบันนี้มากค่ะเป็นปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนออนไลน์ยังมีจะบอกว่าจริงๆลูกค้าที่ยังติดออฟไลน์ก็มีตอนนี้เราต้องบาลานซ์การทำออนไลน์กับออฟไลน์ซึ่งจะเป็นการตลาดที่แตกต่างกันมากนะคะซึ่งตอนนี้เราการทำการตลาดเนี่ยตอนนี้เราไม่มาดูเรื่องอายุเรื่องเพศแล้วค่ะตอนนี้เราดูเรื่องไลฟ์สไตล์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะคะเพราะอย่างถ้าเราจะกลับไปว่าเอาตอนนี้ห้างเปิดแล้วลูกค้าออฟไลน์ยังต้องการการบริการนะคะต้องการเซิร์ฟลูกค้าอย่าง VIP ต้องการบริการยังไงบ้างทีเนี้ยเราจะปรับตัวกับลูกค้ากลุ่มนั้นยังไงบ้างตอนนี้ลูกค้าอาจจะเซนซิทีฟเรื่องการเทสเตอร์ที่เคาน์เตอร์นะคะเราก็ปรับโดยการที่ว่าเรามีแซมเปิลที่เป็นซองๆมอบให้กับลูกค้าไปในกรณีที่ลูกค้ากลัวนะคะแต่ถ้าลูกค้าที่แบบว่าฉันยังโอเคอยู่มั่นใจว่าเราทำความสะอาดเทสเตอร์เรียบร้อยเขาอยากลองตรงนั้นก็แล้วแต่ลูกค้านะคะแล้วก็ส่วนลูกค้าของที่เมื่อกี้กล่าวไม่เกี่ยวกับอายุนะคะลูกค้าตอนนี้เราดูที่ไลฟ์สไตล์กับ purchasing power ของเขานะคะถ้าเป็นลูกค้าที่ไม่ยังจะมีกลุ่มที่ไม่กระทบกระเทือน purchasing power ยังดีอยู่ฉันยังต้องเลือกของที่แพงที่สุดอยู่ตรงนั้นก็จัดให้ไปบริการอย่างดี VIP ให้กับลูกค้านะคะทีนี้สำหรับลูกค้าออนไลน์อย่างเมื่อกี้นี้เรามีท่านได้กล่าวไปแล้วว่าลูกค้าต้องการของชิ้นเล็กนะคะซึ่งเราก็ต้องมาปรับโปรโมชั่นตรงนั้นว่าเรามีของที่เป็น traveling size เอามาขายเน้นโปรโมชั่นเพราะถ้าคนที่มีผลกระทบแน่นอนอยากได้ของที่ลดราคาโปรโมชั่นแรงของแถมตรึมใช่ไหมคะเราก็ณตอนนี้อยู่ในภาวะที่เราต้องกล้าให้ลูกค้านะคะตอนนี้คือกล้าได้กล้าเสียนะคะเพราะฉะนั้นเราจัดเต็มให้กับลูกค้าแล้วก็
เรื่องการบริการของการส่งออนไลน์เราจะเห็นว่าช่วงที่โควิดเดือนเมษายนเยอะๆเนี่ยคนจะมีการบ่นของการซื้อของออนไลน์ว่าซื้อมา2อาทิตย์แล้วจ่ายเงินแล้วยังไม่ได้เลยช้ามากเกิดการล่าช้าใช่ค่ะแต่ตรงนี้เราต้องปรับกลวิธีโอเปอเรชั่นของเราว่าทำยังไงให้ได้ลูกค้าเร็วที่สุดโดยเฉพาะถ้ากรุงเทพถ้าได้ของในวันเดียวเนี่ยจะดีมากค่ะนะคะเราต้องปรับตรงนั้นว่าปรับโอเปอเรชั่นอะไรที่มันเคยยืดเคยช้ามันไม่จำเป็นเราต้องตัดขั้นตอนเหล่านั้นทิ้งให้หมดให้สินค้าถึงมือลูกค้าภายใน3วันค่ะนะคะเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคถ้าเป็นออนไลน์เขาจะอยากได้ถูกในทันทีสั่งซื้อปุ๊บโอนเงินปุ๊บขอ tracking number เลยทันทีอะไรอย่างอะไรแบบนี้ใช่ค่ะโอ้นี้เราต้องปรับตัวกันให้ได้เรียกว่า challenge ไหม challenge และท้าทายแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันสนุกค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องสนุกอีกเยอะเลยใช่ไหมคะคุณลาล่า now normal ของเราต้องเป็นยังไงดีคะอันนี้พูดถึง consumer insight ก่อนเรื่องสิ่งที่ลูกค้าคิดอยู่ในใจที่มันเปลี่ยนไปนะคะคุณโอปอถามเรื่องเทรนด์เนี่ยจะบอกยากแล้วค่ะเพราะจริงๆแล้วเอาตรงๆแล้วว่าทุกคนในที่เนี้ยก็ยังไม่ทราบที่แน่นอนว่าจริงๆแล้วโควิดมันจะ drive ในอนาคตอีก4ปี5ปีไปยังไงบ้างในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะแต่ว่าขอตอบสิ่งที่เห็นณปัจจุบันก่อนimpact ของโควิดที่เกิดขึ้นใน consumer insight แน่ๆเนี่ยทุกคนทราบดีทุกคนพูดถึง natural ingredient มานานแล้วก็คือเราจะเห็นผู้บริโภคหาสินค้าที่ทำด้วยผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติค่อนข้างเยอะตอนนี้มันกลายเป็นอีกสเต็ปหนึ่งตรงที่ว่า natural ingredient เองก็ไม่พอจะต้องมองไปไกลเกินกว่าที่ในขวดไปถึงกระบวนการผลิตcountry origin ของมันว่าเกิดจากอะไรทำยังไงทุกอย่างเนี่ยจะต้องให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่ามันปลอดภัยเพราะตอนนี้กลายเป็นว่า need ของลูกค้ามันเลื่อนจากที่อยู่ข้างล่างมาเป็นข้างบนแล้วว่าขอต้องปลอดภัยต้อง safety ต้อง health คือเรื่องนี้มาเป็นสำคัญดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกระทบกับเราในฐานะผู้ประกอบการก็คือข้อแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องกลับไปดูว่าเราได้ทำ comply คือตรงกับสิ่งที่ควรจะต้องเป็นในเรื่องของ safety protocol หรือยังในเรื่องการผลิตก็ดีในเรื่องผลิตภัณฑ์ในเรื่องการเดินทางในกรณีที่เราต้องส่งออกหรือนำเข้าอะไรเงี้ยพวกนี้เรียบร้อยหรือยังถ้าทำดีแล้วอย่าลืมบอกกล่าวอย่าลืม communicate เพราะตอนนี้ลูกค้าพิกดูเยอะมากว่าผลิตมายังไงออกจากที่ไหนยังไงอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าลูกค้าก็ตกนิดนึงว่าแบบใช่กังวลว่าเอ้ยนี่มันจะผ่านมือใครมาบ้างมันโอเคที่จะมาถึงมือเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอันนี้ลาล่าขอเน้นเรื่องตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เกิดจากโควิดอิมแพคแล้วก็กลายเป็น consumer insight ใหม่ที่กลายมาเป็นความสัมพันธ์ความสำคัญที่เยอะขึ้นค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะขออนุญาตถามมาถึงคุณรุ่งระวีค่ะ now normal ในตอนนี้และอนาคตค่ะก็ขอพูดในนามผู้ผลิตอีกเหมือนกันนะคะในมุมมองของผู้ผลิตเนี่ยการผลิตสินค้าเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปแล้วก็ปัจจุบันเลยนะคะที่เราได้เจออยู่เนี่ยอันแรกคือสินค้าที่จะออกมาเนี่ยผู้บริโภคหรือคนที่จะทำเกี่ยวธุรกิจอย่างนี้จะคิดถึงเรื่องคลีนเป็นสินค้าที่คลีนสินค้าที่ป้องกันพวกแอนตี้แบคทีเรียต่างๆนะคะตั้งแต่หัวจนเท้าเลยค่ะพวกสบู่เหลวพวกอะไรต่างๆเนี่ยเราจะพูดถึงว่าป้องกันเชื้อนะฆ่าเชื้อเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะคะขอฝากไว้กับซัพพลายเออร์นะคะถ้ามีเนี่ยตอนนี้เนี่ยพวกสิ่งที่เป็นแอคทีฟอินกรีเดียนท์ที่ฆ่าเชื้อได้ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นแทนที่จะเป็นแอลกอฮอล์อย่างเดียวเพราะบางคนแพ้หรือเป็นสารเคมีที่มีกลิ่นแรงๆพวกนี้ถ้าเกิดเราสามารถหาจุดพวกนี้ได้เนี่ยมานำเสนอเนี่ยโอกาสในการที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่เป็นคลีนที่คนต้องการในนี้คุณจะชนะแล้วก็จะได้ไวนะการฟอร์มูลเลตสูตรไม่ยากอยู่แล้วอินกรีเดียนนี่สำคัญคะนะคะที่จะเป็นแอนตี้พวกแอนตี้แบคทีเรียต่างๆคลีนแน่นอนความสะอาดนะคะอันที่สองที่มองเนี่ยในแง่ผู้ผลิตคือคลีนก็คือธรรมชาติจะเห็นว่าสินค้าเนี่ยจริงๆมันมาก่อนโควิดอีกนะคะเพราะว่าในโลกเราตอนนี้มลภาวะมันเยอะสารเคมีมันแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการที่เราอยากจะได้สินค้าที่เป็นมาจากธรรมชาติอันนี้มากขึ้นนั้นกรีนสินค้าที่เราสามารถเคลมได้ว่าเป็นธรรมชาติแป้งมาจากธรรมชาตินะคะพวกสีสันแทนที่จะใช้พวกพิกเมนต์ที่สังเคราะห์เราก็สามารถที่จะเอ็กซ์แทรคได้จากพวกฟรุตพวกเวเจตเบิลนะคะบีทรูทเป็นสีแดง
นะคะหรือว่าพวกอะไรนะหลายๆอย่างขมิ้นนะเดี๋ยวลงมาถึงขมิ้นสีเหลืองนะคะพวกนี้เนี่ยจะเข้ามาเรื่อยๆทางบริษัทเราก็มีออกนะคะก็เช่นเดียวกันเลยเป็นซีรีส์เลยว่าเราสามารถเคลมได้ว่าเป็นวีแกนนะคะงั้นกรีนเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทเยอะเลยแล้วก็จะรวมไปถึงการรักโลกหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าบางจุดเนี่ยในการฟอร์มูเลตสูตรเนี่ยถ้าเราใช้แต่สารเคมีเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ใช่ละ คนเราเริ่มฉลาดมากขึ้นเราเริ่มอ่านรู้แล้วอันนี้เป็นความมีปัญหากับสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยย้ำเลยค่ะว่า natural จะมาแน่นอนและบางท่านเนี่ยอาจจะคอนเซิร์นไปถึงกระทั่งเป็นออร์แกนิกนะคะซึ่งอันนั้นก็แน่นอนมันก็นะจะลึกลงไปคนไทยก็อาจจะยังไม่ได้นั่นแต่ว่าก็ใช้ได้เพราะในยุโรปก็มาแล้วนะคะอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้คือมองประเภทของกรีนในสินค้าประเภทพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้ผลิตหรือท่านเป็นเจ้าของกิจการหรือของแบรนด์เนี่ยลองพิจารณาดูนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยก็เราก็มีลูกค้าเยอะเลยที่เข้ามาถามเรื่องเกี่ยวกับพวกธรรมชาตินะคะหรือว่าพวกแป้งต่างๆนะคะบางทีใช้พวกซิลิโคนนะเจนว่าตอนนี้เริ่มมีแล้วซิลิโคนฟรีซึ่งอันนี้มันก็ช่วยปกป้องในการระคายผิวไม่เกิดสิวยิ่งคุณใส่หน้ากากเนี่ยก็ยิ่งเกิดสิวได้ง่ายอย่างเงี้ยคือเราต้องมีหาจุดพอยต์ของการทำอันนี้ซึ่ง R&D สำคัญมากนะซึ่งอันนี้ทางบริษัทเราให้ความสำคัญตรงนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมองเป็นเซ็กชันให้ถูกต้องอีกอันนึงที่สำคัญเนี่ยโดยเฉพาะโควิดมาเนี่ยแน่นอนเลยก็คือเป็นพวกที่เป็น healthy skin ค่ะความหมายคือเป็น product ที่ให้ skin care benefit ลงไปในตัวสินค้าด้วยถึงแม้ว่า skin care เนี่ยแน่นอนมีอยู่แล้วเนาะ skin care มีอยู่แล้วแต่ make up ล่ะตอนนี้คนก็ถามหาว่า make up ที่มีทางด้าน skin care benefit เนาะบำรุงด้วยเนี่ยจะทำยังไงคุณมีสูตรไหมนู่นนี่นั้นไหมอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่จะเป็นสินค้าที่จะออกมาแล้วได้รับความตอบรับง่ายมากเลยนะซึ่งอันนี้เราพัฒนาได้เยอะพอสมควรเลยลูกค้าเนี่ยจะชอบมากเลยเพราะว่าแม้แต่ทำดวงตานะคะดวงตาก็ต้องบำรุงคุณทำคิ้วอายไลเนอร์ทุกอย่างก็ต้องมีการบำรุงนะคะหรือว่าในแง่ของแป้งอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พูดนะครับบลัชเชอร์อะไรต่างๆเนี่ยลิปสติกเมื่อก่อนคุณก็สีไม่สีแมตต์ก็สีมอยเจอร์เป็นมอยเจอร์ก็แค่นั้นเองแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะคุณปิดมาร์กเนี่ยไม่อยากให้ลิปสติกติดมาร์กก็ต้องทำสูตรมาเพื่อลิปสติกไม่ติดมาร์กจริงไหมคะตามเวของการนั้นเลยแต่ถ้าทำพวกนี้ส่วนใหญ่มันเป็นแมตต์มันก็ทำให้ริมฝีปากเราแห้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าต้องใส่ตัวบำรุงเข้าไปด้วยทั้งแมตต์ด้วยบำรุงได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ value added ของตัวสินค้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจะเกิดความแตกต่างในการขายสินค้าของคุณก็จะมีเอกลักษณ์ขึ้นนะคะอันนี้ในแง่ของใช้สกินแคร์เบเนฟิตเข้ามาใน product ของคุณนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งเนี่ยมีคลีนมีกรีนแล้วมีเฮลที่สกินแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ที่คล้ายๆที่บางท่านที่พูดแล้วคือพอร์ชั่นของการทำเนี่ยมันจะเล็กลงแพ็กเกจจิ้งมันจะเล็กลงพกพาได้ง่ายขึ้นนะคะบางคนเนี่ยทำเนี่ยกะเลยก่อนที่จะโควิดด้วยซ้ำไปว่าเสนอมาแพ็กเกจจิ้งต้องไม่เกิน100 ml พกขึ้นเครื่องบินไม่ได้อย่างเนี้ยมันเป็นอะไรที่ตามสถานะเลยนะคะสิ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องพยายามคิดว่าคุณจะขายใครแล้วแนวโน้มของการใช้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ง่ายๆเรียบง่ายนะคะแล้วก็พกสะดวกแล้วก็มัลติเพอร์โพสมากขึ้นเช่นลิปสติก1อันเนี่ยนะคุณต้องสามารถทาแก้มได้ทาปากได้จริงมั้ยคะค่ะตอนนี้เรายังทำว่ามาทาตาได้ด้วยหรือว่าเป็นแป้งก็เช่นเดียวกันพอแป้งนี้ปั๊บแป้งทำเป็นบรัชเชอร์ได้ทำเป็นอายไลเนอร์ทำเป็นอายแชโดว์ได้ทำเป็นเชดดิ้งได้ all in one มากขึ้นอันนี้คือ product ที่จะทำให้เรามีความแตกต่างแล้วเราจะสามารถชูจุดขายเพื่อให้ลูกค้าเราหรือแบรนด์สินค้าของเราเนี่ยมีความแตกต่างนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงคือในส่วนของเมื่อกี้บอกมาที่ purpose แล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าออนไลน์ แน่นอนออนไลน์เกิดขึ้นเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่บอกดังกล่าวที่กล่าวมาเนี่ยมันจะมีอีกตัวนึงคืออยากจะพูดว่ามันรวมในคอสเมติกด้วยนะคะก็คือ food supplement food supplement เนี่ยมันสวยข้างในอะค่ะเราสวยข้างนอกแล้วเนี่ย food supplement ก็เป็นอีกตัวนึงนะคะเพราะว่าเราได้รับการร้องขอให้มีการ develop สูตรเนี่ยเยอะมากเพ
ราะว่าคนทั้งเครียดอ้าวเครียดถ้ากินยานอนหลับเดี๋ยวติดยานอนหลับตอนนี้เราก็ต้องพัฒนาเป็นพวกสมุนไพรหรืออะไรที่เป็นธรรมชาติที่มีสมุนไพรบ้านเราเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเราสามารถที่ฟอร์มูเลตสูตรออกมาเนี่ยให้สามารถกินแล้วนอนหลับแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงเหมือนเราใช้ยาหรือว่าคนสูงอายุเริ่มมากขึ้นก็ดูแลสุขภาพมากขึ้นอยากสวยด้วยยังมีสุขภาพดีด้วยทั้งเข่าทั้งขาทั้งเหี่ยวทั้งย่นคอลลาเจนสารพัดแล้วก็พลัสพลัสพลัสเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่ทำให้มีความแตกต่างและการที่ออนไลน์เกิดขึ้นเยอะเนี่ยต้องบอกว่าเชลฟ์ไลฟ์หรืออายุของมันเนี่ยจะสั้นลงเมื่อก่อนเราเคยออกสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยใช้ได้เป็นปีหลายปีเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่เซกเมนต์มันจะเล็กลงพอชั่นมันจะน้อยลงแต่ว่ามันจะต้องมีไซเคิลของมันจะถี่ขึ้นะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคนที่ทำพวกธุรกิจพวกนี้เมื่อคุณมีตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าใจเย็นค่ะคุณต้องคิดอีกตัวหนึ่งและมองว่าข้างหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือคุณต้องประเมินอยู่ตลอดเวลาว่าทาร์เก็ตกรุ๊ปของคุณเนี่ยเป็นใครที่ชัดเจนทุกวันนี้ตอนนี้ต้องเคลียร์ทาร์เก็ตกรุ๊ปให้ชัดเจนแล้วใช้สื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียเนี่ยเข้าไปให้ตรงจุดโอกาสในการที่จะทำให้คุณเนี่ยตรงเป้า hit to the point เนี่ยจะเร็วง่ายนะคะและในขณะเดียวกันเมื่อได้แล้วเนี่ยอย่าหยุดต้องพัฒนาต่อว่ามีอะไรที่ต่อเพราะว่าส่วนใหญ่พอคนซื้อแล้วเนี่ยเช่นเครื่องสำอางหรือสกินแคร์อะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องให้เขาเวลาใช้จริงไหมคะ1เดือนเดือนครึ่งแล้วแต่2เดือนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสินค้าที่จะทำให้ถึงตัวเขาและเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ยังใช้อ่ะเขายังใช้อ่ะแล้วใช้แบรนด์นี้ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะสื่อไปว่าแบรนด์ต่อไปหรือสินค้าต่อไปในแบรนด์นี้ก็น่าจะช่วยเขาในการที่จะทำให้เขาเนี่ยใช้แล้วเฮ้ยโอเคนะคะคุณภาพดีนะมีการมีอะไรใหม่ๆมาอยู่เรื่อยเลยแล้วเทรนด์สมัยนี้ในเมื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปิดกว้างดังนั้นเทรนด์ของตลาดเนี่ยมันจะมาเร็วมากมาเร็วแล้วก็ไปไวเหมือนกันในบางตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยนะคะก็เรียนว่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องพยายามในการที่มองเนี่ยอย่ามองแค่สั้นๆคุณต้องเคลียร์ให้ชัดเจนเลยทาร์เก็ตกลุ่มคุณคือใครสินค้าเอาให้ถูกต้องโซเชียลมีเดียกับออนไลน์เข้าไปเนี่ยมันเลือกได้แล้วนี่คุณจะเอากลุ่มไหนนะอายุไหนคนทำงานประเภทไหนช่องทางไหนคุณได้หมดเลยนะเพียงแต่ว่าคุณหา product ที่ใช่แล้ว product นั้นเนี่ยต้องสำคัญว่าต้องมีคุณภาพนะถ้าไม่มีคุณภาพก็ตีหัวเข้าบ้านอีกคุณก็จะไปไม่รอดแบรนด์คุณจะเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอฝากว่าเทรนด์แล้วก็ทิศทางเนี่ยมันยังไปได้ถึงแม้จะโควิดดิฉันก็ยังย้ำนะคะว่ามันแค่ชะลอเท่านั้นความสวยยังอยู่คู่กับเราแน่นอนและยังอยู่ไปอีกนานดังนั้นก็อยากขอเป็นกำลังใจเลยนะคะว่าคนที่เข้ามาในธุรกิจนี้นะถูกต้องค่ะคุณเข้ามาถูกต้องแล้วแต่ว่าจะทำยังไงให้มันอยู่ยั้งยืนยงอันนี้เนี่ย ก็ต้องพิจารณาหลายๆกับหลายๆอย่างประกอบกันค่ะคุณเป็นการชะลอแต่ว่าไม่หยุดแน่นอนนะคะขออนุญาตถามเพิ่มเติมค่ะคุณปัฏฐาคะอนาคตจะยังไงต่อไปคะจริงๆแล้วเมื่อกี้ฟังพี่แดงนี่คือเคลียร์หมดแล้วนะคะ คือจริงๆก็ค่อนข้างเคลียร์เพราะว่าจริงๆ direction เนี่ยไม่ค่อยต่างกันมากก็คือเอาเป็นว่าพูดในฝั่งของพวกbranding และ customer journey ละกันว่าจริงๆแล้วนะวันนี้วันที่เขาแบบรู้สึกว่าsituation ไม่ดีเขาต้องรัดเข็มขัดเนี่ยเขาอาจจะหา product ที่ multi purpose หรือเขาอาจจะหาอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆหาเจลล้างมืออันนึงเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันล้างแอลกอฮอล์ฉันทาแล้วมันมือแห้งเขาอาจจะหา product ที่มี benefit ที่เราสามารถ addition ingredient ลงไปเช่นargan oil หรืออะไรที่มันรู้สึกว่าเออมันบำรุงผิวฉันแล้วมันรู้สึกว่าฉันพร้อมจะ spend money เนี่ยให้มัน worth ที่สุดอะไรแบบเนี้ยค่ะไปว่าธรรมชาติเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็เข้ามาเป็นเทรนด์ได้สักพักแล้วเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาเรียกว่าเวชสำอางเนี่ยมันก็เป็นเทรนด์อยู่แล้วเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ยมันจะมีพวก PM 2.5 เป็นพวกแบบว่าเราออกมาแบบกันแดดก็ต้องกันให้ได้หมด PM 2.5 ด้วยใช่หรือว่าสกินแคร์ต่างๆเพราะฉะนั้นคนจะเริ่มมาดูแลตัวเองและเด็กสมัยนี้ค่ะ
ไปคาดว่าทุกเพศทุกวัยนะคะเขาจะมองอินกาเรียนหรือคนสมัยเราเมื่อก่อนอาจจะแบบอาซื้อไปตามความอยากแต่เดี๋ยวนี้คือขอพลิกกล่องมาดูหน่อยซึ่งจริงๆแล้วเราอ่ะเป็นแบรนด์ธรรมชาติซึ่งเราก็มั่นใจได้เปราะหนึ่งว่าเราปลอดภัยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเขาหาเบนฟิตที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่แบบบัดเจ็ตเขาอาจจะมีน้อยลงในการใช้เลยค่ะก็อยากจะฝากตรงนี้ละกันว่าถ้าผู้ประกอบการคิดว่าจะผลิตหรือ develop อะไรขึ้นมาสักอย่างนึงก็อาจจะให้ทำให้ cover ไปเลยแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็คือหวังเขาหวังเขาเรียกว่าอะไร benefit ระยะยาวเพราะฉะนั้นถ้าเราทำออกไปครั้งแรกดีไปเลยเนี่ยเขาจะให้ confidence กับแบรนด์แล้วเขาก็จะมาเป็น royalty customer อีกประมาณนั้นค่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักนะคะคุณกฤตพลค่ะอนาคตค่ะตอบยากเลยฮะเขาตอบกันหมดแล้วทุกคนโอเคก็จริงๆแล้วส่วนตัวถ้ากลับไปที่คำถามเลยนะฮะว่า new normal หรือ now normal เนี่ยมันเราควรจะในฐานะผู้ประกอบการเราควรต้องมีอะไรนะซึ่งถ้าถามผมเนี่ยผมก็มองว่ามันคือการปรับตัวจริงๆหมายความว่ามันคือการไดนามิกการที่แบบเราต้องอยู่กับการปรับตัวให้ได้อย่างแท้จริงเลยนะหมายความว่ามันต้องคิดตลอดเวลาหรือว่าต้องมองหาโอกาสต้องรอบคอบคือมันไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยพอเห็นโอกาสแล้วก็กระโจนเข้าไปด้วยบางทีเราต้องมีความรอบคอบด้วยว่าสิ่งที่เราทำมันใช่แล้วหรือเปล่าหรือเห็นเขาทำสักเซสเราอาจจะไม่ก็ได้มันอาจจะมีแฟกเตอร์บางอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้บอกเราหรือมันอาจจะมีบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการพึงระวังควรจะระวังไว้เหมือนกันนะครับว่าเพราะอย่างผมเนี่ยผมทำร้าน All About You มาประมาณ6ปีนะฮะ2ปีแรกนี่เราหืดขึ้นคอมากกับการแนะนำว่าออร์แกนิกสกินแคร์คืออะไรเพราะเราเข้ามาเป็นเจ้าแรกที่เข้ามาพูดถึงคำว่าออร์แกนิกสกินแคร์แต่เหมือนที่พี่รุ่งระวีพูดเมื่อสักครู่ฮะว่าเทรนด์ Global Trend เนี่ยมันมาทางนี้จริงๆมันเริ่มมีส่วนผสมมีเทคโนโลยีที่สามารถสกัดสารธรรมชาติออกมาให้มีประสิทธิภาพสูงได้นะฮะเดียวกันก็มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าวันหนึ่งผิวจะเหอขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุมันก็จะมีมันเป็น global trend จริงๆแล้วก็มันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยยิ่งเจอโควิดที่มันเป็นเรื่องของ health concern คนเริ่มกังวลกับสุขภาพหรือ PM 2.5 เมื่อสักครู่ที่พูดถึงคือทุกอย่างมันพาเรากลับมาสู่ความเป็น new normal นี่แหละฮะว่ากลับมาสู่ธรรมชาติกลับมาสู่หาสิ่งที่มันปลอดภัยกับเราอย่างแท้จริงแต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามหรือไม่ว่าจะคิดผลิตภัณฑ์หรือทำแผนการตลาดยังไงก็ตามพยายามทำอย่างปรับตัวเร็ว คือพยายามคิดถึงการปรับตัวให้รวดเร็วที่ให้รวดเร็วแล้วก็รัดกุมนะฮะเพราะบางทีเนี่ยรวดเร็วอย่างเดียวไม่พอมันต้องรอบคอบอย่างจริงๆเพราะทุกอย่างมันใช้เงินยิงแอดFacebook นี่โอ้โหแป๊บเดียวเป็นพันแล้วอ่ะมันแล้วลิสต์นิดนึงเองอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องคิดสระตะอย่างถี่ถ้วนนะแล้วก็ต้องอยู่รอดปลอดภัยฮะที่สำคัญค่ะต้องอยู่แบบ เหมือนกับต้องใส่ใจต้องอยู่กับมันตลอดเวลาให้ได้นะคะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะเกี่ยวกับproduct ของเรานะคะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมความงามต่อไปที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์กรและแน่นอนว่านอกจาก product การปรับตัวเกี่ยวกับสินค้าแล้วเนี่ยแต่ละองค์กรมีการปรับตัวอย่างแน่นอนนะคะขออนุญาตถามคุณหฤดีค่ะเกี่ยวกับการปรับองค์กรในช่วงโควิดนี้มีกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจรวมถึงด้านการปรับตัวขององค์กรยังไงบ้างคะก็ทุกองค์กรต้องปรับตัวนะคะทีนี้เนี่ยเราต้องมีความเฟกซิเบิลมากขึ้นนะคะทีนี้ในฐานะที่เราอาจจะเป็นลูกจ้างนะคะที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยลูกจ้างก็จะต้องแบบว่าพร้อมที่จะทำทุกอย่างนะคะไม่ใช่ว่าอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ฉันอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ละตอนนี้มันเป็นเรื่องของการที่แบบว่าต้องร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ลองกล้าที่จะลองและไม่เกี่ยงละงานใครงานใครแต่นั่นคือเราให้เรามองว่าเรามีโกเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันที่จะทำยังไงให้ไปถึงโกนั้นนะคะในขณะเดียวกันในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ต้องปรับเมื่อกี้อย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วว่าเราจะพูดถึงว่าเราต้องปรับจากของที่มีอยู่แล้วแหละแต่จะปรับจากกลยุทธ์หรือวิธีการสื่อสารจากนี้ไปเราต้องคิดเผื่อในอนาคตแล้วว่าเราจะต้องเตรียมผลิตภัณฑ์เตรียมนวัตกรรมยังไงให้เพื่อเข้ากับ
สถานการณ์ในอนาคตนะคะซึ่งอย่างเช่นเมื่อกี้ทุกท่านกล่าวไปแล้วว่าอาจจะเรื่องของเมคอัพนะคะลิปสติกที่ไม่เลอะนะคะตอนนี้ที่บริษัทก็มีออกมาแล้วว่าคูชั่นที่ไม่เลอะหน้ากากนะคะก็แล้วก็เตรียมพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับป้องกันนอกจากบำรุงผิวแล้วคือป้องกันเชื้อโรคด้วยนะคะเพราะจริงๆผิวหน้าเรานี่เป็นแหล่งในการสะสมและการเจริญเติบโตของเชื้อโรคเป็นอย่างดีนะคะทีนี้เราต้องคิดไปเผื่อแล้วว่าอ่ะเราจะป้องกันยังไงนะคะแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยเราจะต้องก้าวล้ำนะคะก็จะมีการคิดล่วงหน้าไปแบบว่า5ปี10ปีเลยว่าเราจะต้องเอานวัตกรรมอะไรเนี่ยมาใช้กับในเครื่องสำอางนะคะเพราะเครื่องสำอางเนี่ยมันจะต้องอยู่ไปกับเราอีกนานแล้วก็จะเติบโตไปเรื่อยๆเพราะว่านอกจากผู้หญิงไม่อยู่สวยแล้วตอนนี้ผู้ชายก็ไม่อยู่สวยเช่นกันนะคะและเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็เห็นว่า10ขวบก็เริ่มใช้สกินแคร์กันแล้วแล้วก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสำหรับเด็กๆด้วยที่เริ่มใช้จะบอกว่าจริงๆแล้วที่ประเทศจีนเนี่ยนะคะที่บริษัทเนี่ยโปรโมทใหเด็กๆสามารถใช้คูชั่นเป็นเสมือนครีมกันแดด ด้วยเพราะว่าคูชั่นที่บริษัทเนี่ยคือเป็นกันแดดในตัวคือมี SPF 50อะไรอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการให้เด็กทาคูชั่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าให้เด็กแต่งหน้าแล้วสวยแต่มันคือครีมกันแดดเป็นในตัวซึ่งเด็กสามารถบำรุงผิวตั้งแต่เด็กแล้วก็นวัตกรรมตอนนี้ก็คือมันสามารถป้องกันรังสีอะไรต่างๆรวมถึงฝุ่น PM 2.5 ได้ค่ะนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ว่าอันนี้ก็คือเราต้องคิดล้ำล้ำล้ำไปอีกคือจะต้องมีแผนสมัยก่อนอาจจะมีแผน A แผน B ตอนนี้ก็คือแผน A B C D E คิดไปได้เรื่อยเป็นออปชันเผื่อไว้เลยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราจะต้องรอดเราจะต้องมีอะไรหยิบมาปรับตัวใช้ได้เสมออย่างที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นนะคะประเด็นที่ได้รับการเรสขึ้นมาคือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไล่ไปจนถึงออร์แกนิกและสิ่งหนึ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นคืออะไรก็ตามที่มันเป็นมัลติฟังก์ชันหลายๆอย่างและสิ่งที่ได้รับการพูดถึงเมื่อสักครู่คือเรื่องนวัตกรรมการมีนวัตกรรมเข้ามาใน product ของเรามันจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถถูกต้องค่ะของสินค้าไทยนะคะของผู้ประกอบการไทยซึ่งจะทำให้เราสามารถไปสู้ได้ในอนาคตดังนั้นถ้าตอนนี้ใครคิดจะทำ product อะไรใหม่ๆออกมาอย่าลืมเรื่องนวัตกรรมด้วยนะคะต่อไปค่ะขออนุญาตถามคุณประถานะคะเรื่องที่พี่จะขอถามเกี่ยวกับคุณประถาคือการสร้างแบรนด์ละจริงๆแล้วการสร้างแบรนด์ปอเชื่อว่าหลายคนรู้แต่ในตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรพิเศษที่อยากจะบอกอีกไหมว่าการสร้างแบรนด์มันควรจะเป็นยังไงและแพ็กเกจจิ้งหรืออะไรที่มันจะสามารถสร้างแวลูให้กับแบรนด์เรามากยิ่งขึ้นค่ะก็จริงๆแล้วก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าแบรนด์ของเราอะค่ะที่เราดูแลอยู่เนี่ย Innisfree คือแบรนด์ที่ global เป็นประเทศเกาหลีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะเราไม่สามารถ adapt apply อะไรได้มากคือเขา global brand เขาจะมีไกด์ไลน์มาอยู่แล้วว่าฉันต้องอยู่ภายใต้อะไรประมาณนี้ key message แบบนี้นะแต่เราก็พยายามที่จะทำให้มันเบลนด์กับ local customer ที่สุดให้เขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าบางทีเทรนด์ของเกาหลีอย่างเช่นแค่ง่ายๆก็ได้ค่ะอินโนเวชันของคูชั่นอย่างเงี้ยสีของเกาหลีที่คนเกาหลีใช้กันสีปกติสีแรกของเขาก็คือขาวมากมันไม่สามารถที่จะมาใช้ได้ไม่สามารถใช้ใช้โทนสีเกาหลีได้เลยไม่สามารถมาใช้กับคนไทยได้แน่นอนแต่ว่าอย่างเวลาแบรนด์เนี่ยเขาก้าวเข้ามาในเมืองไทยปุ๊บพอเข้ามาในเอเชียปุ๊บเฮ้ยคนไทยเนี่ยเขาเป็นเยลโล่สกินพอเป็นผิวสองสีปุ๊บเขาก็จะรู้สึกว่าอ่ะฉันจะต้องออกเฉดกลางๆไปจนถึงเฉดที่คนผิวคล้ำหน่อยสามารถใช้ได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วอันหนึ่งเลยอย่างง่ายๆในการสร้างแบรนดิ้งอ่ะเรื่องอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเราเขาเรียกว่าปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่แบรนด์จะเข้ามาเนี่ยค่ะInnisfree เนี่ยเขาสตาร์ทการทำการตลาดมาเป็นดิจิตอลอยู่แล้วทั้งตัวบริษัทแม่เองเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาเมืองไทยตอนแรกอ่ะก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรจะต้องทำอะไรที่เป็น tradition หน่อยเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่เราเข้ามาแรกๆค่ะปีนี้เป็นปีที่6ละตอนเข้ามาแรกๆเนี่ย เรายังต้องเขาเรียกว่าไปที่สื่อสิ่งพิมพ์อยู่เพราะว่าพี่ว่าปอนึกออกป้ามาก่อนอ่ะคนยังสามารถเสพสื่อแบบแล้วให้ความเชื่อมั่นกับแมกกาซีนหรือสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ข่าวอะไรเงี้ยมากกว่าพวกอินฟลูเอนเซอร์แต่ว่าบังเอิญว่าณตอนนั้นที่เราเข้ามาเราทำคู่กันไปอยู่แล้ว
พราะฉะนั้นพอมาถึงยุคที่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่า 2-3 ปีให้หลังมันโกดิจิตอลเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราคุ้นชินกับมันแล้ว mm-hmm. ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างแบรนด์สกินแคร์ข้ามเรื่องธรรมชาติไปก่อนแล้วกันเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแบรนด์เราอ่ะมาจากธรรมชาติของประเทศเกาหลีเพราะฉะนั้นธรรมชาติปลอดภัยแน่นอน แต่ว่าเราก็จะโดดเด่นในเรื่องของอินกรีเดียนที่แต่ละอินกรีเดียนค่ะจะสามารถตอบโจทย์คอนเซิร์นของผิวในของปัญหาของแต่ละคนได้เช่นกรีนทีช่วยเรื่องความชุ่มชื้นหรือว่าส้มที่มีวิตามินจะช่วยเรื่องแบบทำให้ไวท์เทนนิ่งไบรท์เทนนิ่งอะไรแบบนี้ค่ะแต่ยังไม่พอเพราะว่าในขณะที่เราต้องการว่าลูกค้าอยากได้อะไรเนี่ยมันก็จะเกิดไลน์ในการเพอร์ซันอลไลฟ์ขึ้นมาให้ลูกค้าคัสตอมไมซ์ได้เลยอันนี้ก็คือเทรนด์ที่เรายอมรับว่าณวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้อยู่ภายใต้แบรนด์เกาหลีเราจะไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรแบบนี้ก็คือคัสตอมไมซ์ได้เลยทั้งแบบสกินแคร์ที่คุณสามารถนำเอสเซนต์ขึ้นมา1ตัวเราสามารถบีบแอมพูลลงไปแล้วเลือกได้เลยว่าคุณอยากแอนตี้เอจจิ้งอยากต่อต้านสิวแบคทีเรียหรืออยากไบรท์เทนนิ่งผสมกันแล้วก็เป็นสกินแคร์ของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถเลือกเองหรือแม้แต่เมคอัพก็ตามเพราะว่าเราเป็นแบรนด์สกินแคร์ก็จริงแต่เมคอัพคือเราช่วยเสริมสร้างสีสันแล้วก็ทำให้แบบแบรนด์เทรนดี้เพราะว่าแทร็กเก็ตเราค่ะเป็นเด็กเพราะฉะนั้นเมคอัพเนี่ยเราก็เพอร์ซันไลซ์เช่นกันคือลูกค้าสามารถเข้ามาคัสตอมไมซ์ได้เลยอย่างเช่นรองพื้นที่สามารถเลือก texture เองเลือกการปกปิดเองหรือเลือกแม้แต่เฉดสีหรือ packaging ได้เองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ touch แล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่ณวันเนี้ยยุคเนี้ยเด็กๆเขาเสพสื่อผ่านดิจิตอลแล้วแป๊บเขาเบื่อแล้วค่ะไม่เกิน1เดือนเอาจริงๆเลยแคมเปญนึงให้ไม่เกิน2อาทิตย์เขาก็จะรู้สึกว่าฉันเห็นแล้วอ่ะฉันไม่ต้องการเสพมันแล้วอะไรเงี้ยเขาเบื่อเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะการทำการตลาดคือจะต้องแบ่ง target เลยว่าproduct ตัวนี้ลายนี้เหมาะกับคนแบบนี้ยิ่งไปแบบนี้จะถูกดีกว่าหรือว่าเราออกแบบอะไรที่มิลเลนเนียลอ่ะต้องการชีวิตเร่งรีบบางทีอาจจะต้องหา BBCC หรือว่าสกินแคร์ที่สามารถเป็นเมคอัพเบสได้ในตัวที่เรียกว่าโทนอัพครีมอะไรเงี้ยเพื่อตอบโจทย์ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่สร้างความเชื่อมั่นที่เรารู้สึกว่าแบรนด์ DNA ของเรามันเป็นแบรนด์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ยังสร้างความเชื่อมั่นในแคมเปญพวก CSR ต่างๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบปลูกป่าคือตอนนี้เราปลูกป่าชายเลนที่เรามีแบบ Mangrove Forest Bank อยู่แล้วประมาณแบบ 50,000-60,000 ต้นแล้วเพราะเราทำมาปีละ 3-4,000 ต้นอยู่แล้วทุกๆปีค่ะก็เชิญชวนคัสโตเมอร์เข้ามาแล้วก็มีพวกแบบลดการใช้กระดาษโดยใช้ภาชนะในแคมเปญของ Eco Hanky หรือเดือนนี้เองค่ะเราก็เพิ่งลอนช์โปรดักที่ใช้ Star Product เลยเป็น Green Tea Serum ที่เป็น paper bottle ที่เขา create มาแล้วว่าใช้กระดาษมาทำ packaging เกือบทั้งหมดเนี่ยสามารถลดการใช้พลาสติกได้ถึง 51.9% ในเทียบกับขวดพลาสติกที่ปกติเราวางขายอะไรเงี้ยค่ะและขวดพลาสติกข้างในเราก็เปลี่ยนประเภทพลาสติกให้ย่อยสลายได้ง่ายขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เราเล็งเห็นว่าคือนอกจากเขาเรียกว่าอะไรได้สกินแคร์หรือได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อผิวดีต่อใจแล้วมันก็ดีต่อโลกด้วยให้ความมั่นใจในแบรนด์ได้ awareness มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็คือในการทำให้แบรนด์เรามีคุณค่ามากขึ้นมันคือการสร้างคุณค่าแบรนด์ในทุกมิติเท่าที่พี่ฟังแต่ว่าก่อนอื่นคือต้องดึงจุดเด่นของแบรนด์เราให้ได้ดึง DNA ของแบรนด์เราให้ได้แล้วก็ target ไปให้ถึงแล้วก็ทำในทุกมิติคือพยายามทำยังไงก็ได้ให้พยายาม target ลูกค้าให้มาเจอกับทุกโปรดักต์ไลน์ของแบรนด์เพราะว่ายังไง เวลาเราทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดคือลูกค้าอยู่แล้วใช่ค่ะและพี่แอบถามได้ไหมในขณะที่อินดัสทรีเนี่ยเป็นแบรนด์จากเกาหลีหลายคนอยากรู้ว่าแล้วเทรนด์ของเครื่องสำอางหรือว่าสกินแคร์ของเกาหลีหลังช่วงโควิดนี้จะเป็นยังไงคะจริงๆเท่าที่รู้สึกได้นะคะเราจะมาในทีมปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็น clean beauty ด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าได้ฟังมาคร่าวๆเนี่ยแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้รู้แน่นอนเพราะ in the future มันอาจจะต้องเขาเรียกว่า wrap ให้มันกลมๆแล้วแบบให้ออกมาดูดีที่สุดแต่ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก ingredient ที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยหนึ่งคือคุณมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมแอลกอฮอล์อะไรต่างๆมันได้จากธรรมชาติทั้งนั้นอันนี้เรากล้าเคลมแต่ว่าใน clean beauty เนี่ยเราอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่า clinical proven นะคะคือผลวิจัยของผู้ใช้จริงทางการทดลองอย่างเช่น
คนสมัยนี้เขาอาจจะอยากได้ความเชื่อมั่นค่ะเราเอาเซรั่มตัวหนึ่งที่สามารถบอกได้ว่าเราสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้ได้ถึง 89% เราสามารถไม่มีพาราเบนฟรีหรือไรแอลกอฮอล์ 50% หรือ 100% อะไรอย่างเงี้ยคือเพิ่มความเชื่อมั่นว่าเธอใช้อันนี้ของเราแล้วอ่ะคุณปลอดภัยแน่นอนคุณจะได้รู้สึกฟีลกู๊ดไปด้วยในการใช้อะไรแบบนี้นั่นเองนั่นคือเทรนด์ที่น่าจะเกิดขึ้นใช่ประมาณนั้นค่ะขอบคุณนะคะและขออนุญาตถามคุณลาล่าค่ะคุณวิลาสินีค่ะอันนี้จะขออนุญาตพูดถึงการทำการตลาดแน่นอนว่าหลังจากนี้น่าจะต้องสวิชมาเป็นดิจิตอลกันมากยิ่งขึ้นมีคำแนะนำไหมคะคุณลาล่า มันก็จะยากขึ้นนะคะก็คือทุกคนจะทราบอยู่แล้วว่าถ้าเราทำการตลาดในตลาดเครื่องสำอางที่เมื่อก่อนเราเรียกว่าเป็น fast moving consumer goods เนี่ยคือเปลี่ยนแปลงเร็วมากโควิดจะทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เร็วขึ้นไปอีกนะคะพูดคำว่าโคตรเร็วได้ไหมโคตรได้ค่ะคือมันเร็วมากโคตรเร็วมากโคตรเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนำก็คืออย่านอนค่ะอย่านอนนะคะห้ามนอนเลยค่ะแล้วก็อย่างของเราเองที่เราเห็นคือจริงๆแล้วอยากให้ทิ้งหนังสือมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดที่เคยเรียนไปให้หมดเลยเพราะตอนนี้เนี่ย consumer insight เปลี่ยนไปเยอะมากเทรนด์เปลี่ยนไปเยอะมากสิ่งที่ผู้ประกอบการก็ดีหรือผู้เจ้าของแบรนด์ก็ดีจะชนะหรือไม่ชนะคือการที่คุณเห็นก่อนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำแทนที่จะไปนั่งอ่านหนังสือมาร์เก็ตติ้งเนี่ยให้ดูโลกออนไลน์เลยเพราะตอนนี้ทุกคนอยู่ในนั้น 100% แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าเทรนด์คืออะไรไปอ่านก็จะเห็นแล้วว่าตอนนี้เขาพูดถึงอะไรนะคะแล้วก็ลูกค้าอยากได้อะไรเรื่องนี้ตรงนี้นะคะอย่างที่ขอน้ำเน้นย้ำอีกทีก็คือว่าที่เราสังเกตก็คือว่าผู้บริโภคเนี่ยเก่งขึ้นมากฉลาดขึ้นมากเนื่องจากอีกส่วนหนึ่งของที่มาแอดเรื่องโควิดก็คือเรื่องของดิจิตอลที่ทุกคนเข้าไปเสพสื่อโดยเฉพาะตอนที่ล็อกดาวน์อยู่บ้านเนี้ยถ้าดูบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับดิจิตอลจะเห็นตัวเลขที่เขาโชว์ว่ามันขึ้นมโหฬารมหาศาลนะคะเพราะว่าทุกคนทุกเพศทุกวัยเสพสื่อออนไลน์แล้วซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเขาจะอ่านเยอะขึ้นเขาจะเห็นเยอะขึ้นไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยแต่เป็นต่างชาติด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งเป้าเลยเราก็ต้องเตรียมพร้อมเลยว่าลูกค้าที่เดินเข้าร้านเราหรือเข้ามาที่แบรนด์เราเนี่ยเขามีความรู้มากขึ้นเราก็ต้องตอบสนองนี้ตรงนี้ไปให้เขานะคะก็เน้นย้ำอีกทีก็คืออย่างที่บอกคือลูกค้าต้องการแบรนด์ที่มีpurpose หรือว่าจุดหมายจุดยืนชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของการอย่าง Innisfree ที่ต่อไปกับ Yves Rocher เนี่ยเราจะมีจุดยืนที่คล้ายๆกันก็คือเรื่องของสวยโลกไม่เสียนะคะก็คือว่านอกจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ของเราที่จะต้องเป็นสินค้าที่คลีนมากๆไม่มีสินค้าที่ทำอันตรายกับผู้บริโภคผู้อุปโภคบริโภคที่ใช้ไปแล้วเนี่ยกระบวนการผลิตก็จะต้องไม่ทำลายโลกด้วยก็จะเป็นอีกอันนึงที่แต่ก่อนเนี้ยเราจะเห็นว่าลูกค้าไม่ค่อยสนใจโดยเฉพาะลูกค้าที่กลุ่มเอเชียหรือคนไทยตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในท็อปไครทีเรียเวลาที่ลูกค้าจะเลือกซื้อว่าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทำมาจากกระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายโลกด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของคอมมูนิเคชันเองเนี่ยเราก็ต้องดึงจุดเนี้ยที่เป็นจุดที่อยู่ลูกค้าสนใจมากขึ้นมาพูดขึ้นมาชูโรงถ้าเกิดเป็นกลุ่มสินค้าที่ยืนอยู่ตรงจุดยืนตรงนี้นะคะแล้วก็แน่นอนดิจิตอลเนี่ยการทำการตลาดมันยากกว่าสมัยก่อนดิฉันก็ทำการตลาดมาสักระยะนึงนะคะดูจากหน้าก็จะทราบว่าอยู่ในวงการมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเติบโตมาตั้งแต่การทำการตลาดยุคโบราณที่จะเป็นทีวีที่จะเป็นบิลบอร์ดที่จะเป็นแมกกาซีนตอนนี้เนี่ยไม่มีอีกต่อไปแล้วทุกอย่างคือดิจิตอลเฟิร์สโมบายเฟิร์สการที่เป็นโมบายเฟิร์สสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือว่าลูกค้ามีช้อยส์ในการเลือกเยอะมากข้อแรกทำยังไงจะให้เขาอยู่กับเรามาดูเรา3 second rule ที่เคยรู้กันที่ว่าถ้าใน3วินาทีไม่ทำให้เขาสนใจได้ก็จบไปเลยก็จะยิ่งทำให้ยากขึ้นในการผลิตตัวคอนเทนต์ในการทำแมทเทียลในการภาษาที่ใช้หรืออะไรเนี้ยที่ต้องปรับตัวให้เร็วขึ้นแล้วก็อย่างที่บางท่านบอกไปก็คือว่าอายุของคอนเทนต์มันก็จะสั้นลงเรื่อยๆดังนั้นอย่างที่บอกค่ะห้ามนอนก็ต้องผลิตมาเรื่อยๆต้องดูเทรนด์เรื่อยๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าให้ลาล่าสรุปสั้นๆเนี่ยในยุคนี้การทำการตลาดที่สามารถอยู่รอดได้ก็คือต้อง flexible ที่สุดต้องสแตนด์บายตลอดเวลาต้อง alert ตลอดเวลาแล้วก็อันนี้จริงๆมันไม่ใช่เฉพาะทีมมาร์เก็ตติ้งคือทุกทีมที่อยู่ในบริษัทเลยอย่างของ Yves Rocher เองตอนนั้นที่เราพ
ผ่านวิกฤตมาได้ในช่วงของโควิดเนี่ยก็คือด้วยความที่ทุกฟังก์ชันจะต้องโอเพนต้องไม่ติดว่ากรอบว่าสี่เหลี่ยมโปรเซสเคยเป็นอย่างนี้ต้องพร้อมที่จะแบบทิ้งตรงนั้นไปเลยแล้วก็เริ่มทุกอย่างโดยที่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยในวิกฤตที่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็อันนี้จะเป็นคำแนะนำมีแต่เรื่องน่ากลัวเนาะแต่มันตื่นเต้นมากฟังแล้วอยากวางแผนแต่ว่าอย่างที่เน้นย้ำไปก็คือว่าอันเนี้ยเราต้องยอมรับว่ามันคือวิกฤตจริงๆไม่มีใครบอกว่าโควิดไม่ใช่วิกฤตมันคือวิกฤตแต่ในวิกฤตต้องมีผู้ชนะก็คือคนที่สามารถเห็นวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้เร็วที่สุดค่ะเห็นช่องทางเห็นโอกาสแล้วก็ปรับทุกอย่างให้มัน flexible ที่สุดอะไรที่รู้สึกว่ามันยืดเยื้อมากมายตัดได้ตัดทิ้งเขาบอกว่าเก่งไม่กลัวกลัวช้านั่นแหละนะคะในยุคที่คุณลาล่าใช้คำว่าโคตรเร็วมันเร็วจริงๆเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้เราคุยกันอยู่6โมงเย็นจะเกิดอะไรขึ้นแล้วผู้บริโภคจะเปลี่ยนอะไรขึ้นมาอีกนะคะนอกจากจะเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วขออนุญาตถามอีกนะคะคุณลาล่าเรื่องการนำเข้าส่งออกตรงนี้มีวิกฤตยังไงหรือเราต้องรับมือยังไงไหมคะใช่ค่ะก็พอดีที่บริษัทเนี้ยถ้าเกิดเป็น Evlocia Thailand เราก็ถือว่าเป็นผู้นำเข้าเพราะว่าสินค้าเรา 100% คือมาจากบริษัทแม่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ Evlocia ที่ Global ก็จะถือว่าเป็นผู้ส่งออกเพราะว่าเป็นคนที่ทำไปแล้วขอยกแค่1อันที่เป็นเรื่องชัดเจนมากในผลกระทบที่เกิดจากโควิดครั้งนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนทราบกันเดาว่าในห้องนี้น่าจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการเครื่องสำอางสิ่งที่เห็นชัดๆเลยก็คือ Lead Timeหรือระยะเวลาในการที่ส่งออกหรือนำเข้าที่มันนานขึ้นเยอะมากเนื่องจากกระบวนการในการเคลียร์สินค้าก็ดีในการที่จะย้ายจากตรงนี้ไปจุดนี้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเซฟตี้โปรโตคอลที่ทำให้กระบวนการเพิ่มเวลามากขึ้นอีกเยอะๆสิ่งที่ตามมาอะไรคือเวลาที่มันเยอะขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของ inventory management ก็คือเรื่องของสต็อกยากมากคือตอนนี้สิ่งที่ทำก็คือเราต้องทำใหม่ทั้งหมดเลยในการที่เอาระยะเวลาที่เป็นแฟกเตอร์ใหม่ที่เกิดจากโควิดเนี้ยมาคำนวณใหม่เนื่องจากว่าข้อแรกถ้ามันช่วงโควิดที่เกิดขึ้นถ้าทุกคนจำได้มันจะมีบางประเทศที่ปิดประเทศทำให้เราไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบบางอย่างได้ในการที่จะมาผลิตตามสายการผลิตหรือเวลาที่เราเป็นซัพพลายเชนของเราดังนั้นไอ้ส่วนที่เป็นเซฟตี้สต็อกก็คือสต็อกที่เราต้องมีบัฟเฟอร์ไว้เพราะเราก็ไม่อยากเสียโอกาสในการขายเวลาที่เราไม่มีสต็อกก็จะต้องมาปรับใหม่ว่าเฮ้ยจะต้องทำยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราเยอะเกินไปยิ่งตอนนี้ทำดิจิตอลความเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากเราก็จะมีเดย์สต็อกที่เยอะขึ้นถ้าเราใส่เยอะไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของ inventory management คือการบริหารจัดการสต็อกเนี่ยจะยากขึ้นอีกเยอะมากซึ่งอันนี้น่าจะเป็นจุดแรกๆที่เป็นผลกระทบของผู้ส่งออกนำเข้าที่ต้องพิจารณาค่ะนั่นเองนะคะขอบพระคุณคุณลาล่ามากนะคะวันนี้เราคุยได้ตระหนักถึงหลายมิติที่เราควรจะคอนเซิร์นนะคะขออนุญาตถามคุณรุ่งระวีต่อนะคะในฐานะที่เป็นเหมือนผู้ผลิตตอนนี้เนี่ยเราต้องเตรียมรับมือและผู้ประกอบการไทยเราจะต้องเตรียมยกระดับขีดความสามารถของสินค้าแล้วก็บริการของเราแอบถามได้ไหมคะคุณรุ่งระวีคะแล้วถ้าแบบนี้เราควรเตรียมรับมือเครื่องสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์ความงามที่จะมาจากต่างชาติยังไงได้บ้างเราต้องยกระดับเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะค่ะคือจริงๆเราบริษัทไมลอดตั้งมานี่30ปีแล้วค่ะเราก็มีประสบการณ์ในการทำงานมาพอสมควรเนาะเจอกับแบรนด์ต่างๆมากมายเราเป็นจอยเวนเจอร์กับญี่ปุ่นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะรองรับได้เนี่ยคือมาตรฐานของเราอะต้องเป็นมาตรฐานที่ระดับญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นคนรู้แล้วคอสเมติกถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยสิ่งที่เราจะสู้เขาได้เนี่ยนะคะในหลายเรื่องเนี่ยที่เราอันคือว่าเราจะต้องพัฒนาขีดความสามารถของ R&D ของเราเรามั่นใจเรื่อง stronger R&D ของเรานะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกท่านที่พูดเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงจะพูดถึงเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบางทีมันอนาคตสั้นๆด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะสร้างและพัฒนาให้สู้เขาได้คือเราต้องมี R&D ที่แข็งแรงเนื่องจากว่าไมลอดเนี่ยสามารถผลิตได้ตั้งแต่หัวจนเท้านะพวก household product อะไรก็ทำได้หมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะมี R&D เป็นกลุ่มๆแล้ว R&D พวกนี้แหละที่จะคอยดูเทรนด์ของตลาดที่จะคอยดูเทรนด์ของผู้บริโภคแล้วก็สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ supply chain ทั้งหมดนะคะเพราะว่ากว่าจะได้เป็นสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราฟอร์มูเลตสูตรอย่างเดียวเนี่ยมันต้องมีทั้งซัพพลายเชนการห่อล้อมแมทหาแพ็คกิ้งอะไรต่างๆต้องสัมพันธ์กันหมดเลยซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นความท้าทายที่เราต้องสร้างความสัมพันธ์กับ
กับซัพพลายเออร์ต่างๆในซัพพลายเชนซึ่งเราก็มีแหล่งที่เป็นแหล่งที่ถูกอย่างเช่นเมืองจีนเนี่ยเราก็รู้ที่ไหนโอเคคนไหนถูกเนาะคุณภาพดีเพราะว่ามันก็มีทั้งดีและไม่ดีอันที่สองการที่เรามีจอยเวนเจอร์กับญี่ปุ่นเนี่ยเรามีโน้ตฮาวนะคะในการที่พัฒนาระดับขีดความสามารถแบบญี่ปุ่นอันที่สามเนื่องจากว่าการติดต่อมันแบบมือถือแป๊บเดียวก็รู้แล้วอะไรเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นซัพพลายเชนในบางส่วนของซัพพลายเออร์เราก็จะมีตัวใหม่ๆมาเสนอนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเรามีโปรดักต์อะไรบ้างเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะเซิร์ฟนีดกับคัสโตเมอร์ไมล์ลอดเป็น B2B ก็จริงเราเป็น OEM ก็จริงแต่ตอนนี้เรามันเป็น ODM อย่างเต็มตัวแล้วคือเราช่วยเรื่องการดีไซน์ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมองเรื่องแพคเกจจิ้งให้กับลูกค้าด้วยนะคะนอกจากสูตรอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไปถึง OBM ด้วยซ้ำไปนะในการที่จะแนะนำว่าต้องบอกว่าเรียนว่าเรามีลูกค้าหลายแบบบางท่านมาด้วยใจเลยนะอยากทำนะมีเงินนะแต่ว่าไม่ทำอะไรไม่เป็นเลยเราต้องสอนตั้งแต่แรกเลยว่าจะออกสินค้ายังไงจะดีไซน์ยังไงหรือว่าคุณจะไปทาร์เก็ตไหนออนไลน์เหรอหรือว่าหน้าร้านซึ่งเราจะไม่คุยแค่เพียงว่าตีหัวเข้าบ้านว่าเราได้ออเดอร์แล้วจบแต่เราอยากให้เขาเนี่ยอยู่กับเรานานๆนั่นหมายความว่าแบรนด์เขาต้องสามารถสร้างได้ค่ะอันที่สองเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปในเรื่องนอกจาก R&D เรามั่นใจนะคะเรื่อง R&D เพราะว่าขนาด global brand เนี่ยที่ทำอยู่ในโลกนี้เนี่ยหลายแบรนด์ที่เปิดใจในการที่มาทำกับเรานะคะจากที่ให้แค่มาบรรจุแบ่งบรรจุตอนนี้ให้เราคิดให้ open innovation สามารถเราสามารถที่นำเสนอสินค้าใหม่ๆให้ได้และแบรนด์ดังๆในโลกหลายแบรนด์นะพวกเราอาจจะไม่รู้นะก็ทำที่ไมล็อตเนี่ยนะคะสูตรจากไมล็อตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยคือจุดที่เราจะสามารถสู้กับต่างชาติได้และอีกอย่างยิ่งมีโควิดเนี่ยโอกาสในการที่จะแบบทั่วโลกแล้วก็ไปเนี่ยมันจะไม่ใช่แล้วและการที่เมืองไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองนะในโลกเลยนะที่เราป้องกันโควิดได้ดีเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยมาติดต่อกับเรามากขึ้นเพราะเขามั่นใจในศักยภาพของเรานะคะอย่างตอนนี้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีทางเลยนะที่จะออกสินค้าใหม่โดยที่เขาไม่มาดูนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำคือว่าในเมื่อเราสร้างความมั่นใจให้กับเขานะคะเขาก็เราก็วิดีโอคอลแล้วก็ไลฟ์สดเลยเข้าโรงงานเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาสินค้าหลายๆอย่างและสามารถออกได้ตอนนี้เตรียมตัวไว้เยอะมากเลยอันที่สองในแง่ของศักยภาพของการเป็นโรงงานนะคะเราต้องมีความเฟล็กซิเบิลในเรื่องของ capacity สามารถทำได้ตั้งแต่ใหญ่จนเล็กเอาว่าตั้งแต่1กิโลถึงเป็น10ตันอะOh, เราสามารถทำได้เมื่อก่อนเนี่ยจริงๆทำได้มานานแล้วนะคะแต่เพียงว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นลูกค้ารายใหญ่นะคะซื้ออะไรทีเยอะๆแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ววิธีการมันเปลี่ยนไปนะคะคนที่เข้ามาในธุรกิจเนี่ยเล็กลงนะคะเล็กลงแล้วก็มีความหลากหลายแล้วก็ทาร์เก็ตแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ย R&D ที่เรามีอยู่กับแคปาซิตี้ที่เราให้กับพนักงานให้กับลูกค้าเรามันก็จะแมทช์กันมากขึ้นและอันที่3ที่เราจะต่อสู้กับต่างชาติได้คือเราต้องมีระบบคุณภาพ quality management system ที่จะต้องแข็งแรงตอนนี้เรากล้าพูดว่าเรามีเซอร์ติฟิเคทที่มากที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่าเรามีความสามารถในการที่จะแนะนำของในการส่งออกไปต่างประเทศถ้าคุณทำกับเราเนี่ยเราจะช่วยซัพพอร์ตในพวกนี้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ขายของได้เดียวคุณภาพของต้องดีด้วยเรามีการส่งออกไปต่างประเทศยังเป็นโซนยุโรปเนี่ยคุณต้องมี BRC คุณต้องมี ISO 22716ว่าด้วยเกี่ยวกับคอสเมติกในยุโรปนะคะถึงจะรับได้คุณต้องมีเซตเด็กที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่อง Code of Conduct เกี่ยวกับพฤติกรรมเรื่องของมนุษย์นะคะแล้วก็คุณต้องมีเรื่องชีเมื่อก่อนเป็นชีเดี๋ยวนี้ขึ้นต้นมาขึ้นเป็น ISO 45001นะคะซึ่งอันนี้จะช่วยเรื่องเซฟตี้เรื่องเกี่ยวกับเฮลท์เรื่องกับ environment คุณต้องมีทุกอย่างหมดถ้าส่งไปญี่ปุ่นเราลูกค้าญี่ปุ่นเยอะนะคะเราต้องมีโคชไซดรักถ้าเราจะส่งไปประเทศมุสลิมเราต้องมีฮาลาลซึ่งเราก็สามารถที่จะทำได้ 23,000 นะคะซึ่งฮาลาลที่เราทำได้เนี่ยเราเป็นบริษัทแรกที่ขอได้นะคะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยเราได้ระดับในการออดิตมาทุกปีนะคะได้เกรด A up เนี่ยทำให้เขาเนี่ย4ปีข้างหน้าเนี่ยเขาไม่มาดูซึ่งขณะที่เป็นโควิดอย่างนี้เนี่ยนะคะเขายังต้องออนไลน์มาดูเลยของส่งไปแล้วก็ไลฟ์สดออดิตทางไลน์แล้วต้องการดูอะไรปั๊บไปไลฟ์สดให้เขาซึ่งเราก็ผ่านได้ในระดับ A เพราะฉะนั้นอีก4ปีเขาไม่ต้องมาดูแล้วแค่ส่งเอกสารก็พอเพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจว่าพวกนี้จะเป็นอะไรที่เราสามารถกับสู้กับต่างชาติได้แน่นอนถ้าเรายังรักษาระดับคุณภาพอย่างนี้อันที่2
เรายังมีเทรนด์การตลาดที่จะเซิร์ฟให้กับลูกค้าในหลายระดับ global ก็ได้ระดับกลางก็ได้ SME startup ตอนนี้มาเยอะมากเลยที่เราสนับสนุนให้เกิดถ้าเรียนพูดชื่อนะคะในเนี่ยคุณจะรู้จักมากเลยว่าจากไม่มีอะไรเลยนะจนขึ้นมาได้แล้วก็ทำต่อออกไปพอได้ทุนนั้นระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะมาออกข้างหน้าเป็นสโตร์หรือเป็นอะไรเนี่ยก็ย่อมได้นะคะแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยสำคัญมากถ้ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดคุณก็จะทำการตลาดเลยที่จะคุณจะเสียเงินเยอะแยะไปหมดถ้าคุณภาพของไม่ดีหรือถ้าดีไม่สามารถสเกลอัพเมื่อโอกาสคุณมีหรือคุณไม่สามารถที่จะ expand ไปต่างประเทศได้ตอนนี้กลายเป็นว่าเมืองไทยนะกลายเป็นว่าเราอะสามารถส่งของออกไปได้คนนำมาไม่ได้แต่ของไปได้นะคะประเทศอื่นก็เหมือนกันความสวยความงามผู้หญิงก็ยังใช้เครื่องสำอางอยู่นั้นในต่างประเทศก็เช่นเดียวกันยังใช้อยู่นะคะโดยเฉพาะที่ยกตัวอย่างได้มากที่สุดเลยคือญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นตัวหนักเลย R&D ทำงาน work from home จะทำได้ยังไงจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เป็น R&D ให้เขาบริษัท Global ใหญ่ๆเราก็เป็น R&D ให้เขาเพราะฉะนั้น minimize เรื่องราคา minimize เรื่องเวลาหลายๆอย่างนั้นดิฉันเชื่อว่าสิ่งต่างเหล่านี้รวมทั้ง service เล็กๆน้อยเช่นการออกไปต่างประเทศจะทำยังไงนะคะที่ได้ภาษีที่โอเคฟรีมีฟอร์ม D ฟอร์ม AK ฟอร์ม AJ อะไรต่างๆซึ่งเป็นศูนย์น่ะอันนี้ก็ช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะส่งไปส่งเข้าออก export import ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่เราไม่ต้องเสียภาษีเราเป็น bonded warehouse เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้เป็นโอกาสในการที่เป็นฮับในการที่ส่งออกไปต่างประเทศช่วยผู้ประกอบการในการส่งออกผู้ประกอบการเพียงแต่ว่าหาตลาดหรือทำการตลาดให้โอเคส่วนข้างหลังบ้านข้างหลังเราจะช่วยให้ไม่ว่าการจะคิดตัวสินค้าการส่งออกการ transportation ต่างๆอันนี้ก็คือความสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสู้กับต่างชาติได้นั่นคือมาตรฐานตั้งแต่ตอน research and develop ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนไปถึงการส่งออกถ้าเราคงมาตรฐานอย่างนี้ไว้ได้ผู้ประกอบการไทยก็ไม่ต้องกลัวอะไรนั่นเองนะคะขอบพระคุณมากค่ะมาถึงคุณกฤตพลนะคะอันนี้ต้องถามในฐานะที่คุณกฤตพลเป็น distributor ของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกหลังช่วงโควิดแล้วเนี่ยเรามีการปรับกลยุทธ์ยังไงในการขายผลิตภัณฑ์ของเราค่ะเล่าแบ็กกราวด์ไว้หนึ่งนะฮะ All About You เนี่ยเรามีหน้าร้านออฟไลน์ตามห้างต่างๆประมาณ30สาขานะครับแล้วก็เราก็มีช่องทางจัดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วก็มี Facebook IG ที่ลูกค้าเข้ามาถึงเข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับเราได้แล้วก็ผ่านการแอดไลน์นะครับ @allaboutyou ซึ่งอันนี้เป็นปกติก่อนโควิดที่เรามีนะฮะซึ่งพอเกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยฮะสิ่งที่เราทำได้เพิ่มขึ้นก็คือเราเอาเข้า Marketplace เข้า Shopee เป็น Official นะฮะเข้า Lazada Convy Beauty Cool เข้าทุกอันนะฮะคือพยายามทำขยายช่องทางของตัวเอง All About You เราทำต้องบอกก่อนเรามี2ลักษณะก็คือเราเป็นร้านนะครับในขณะเดียวกันด้วยสินค้าออร์แกนิกในช่วงแรกเนี่ยเมืองไทยยังไม่มีเราเป็นผู้นำเข้าแบรนด์เข้ามาเองเช่น Players หรือว่าแบรนด์ Matipi อย่างเงี้ยฮะพวกแบรนด์เหล่านี้นี่แหละที่เราเอาไปฝากขายในช่องทางออนไลน์อื่นๆนะฮะหรือออฟไลน์อื่นๆซึ่งในช่วงโควิดโชคดีมากที่บางอันเราก็มีอยู่แล้วเราก็ได้ทำไว้อยู่แล้วแล้วก็บางอันเราก็ทำเพิ่มซึ่งการที่มันสวิตช์มาเป็นออนไลน์เนี่ยฮะมันทำให้เราไม่พลาดโอกาสจากการที่เราร้านเราปิดไปในช่วงโควิดซึ่งอย่างที่บอกว่าอันนี้ถือเป็นลัคกี้เพราะว่าเราได้ทำไว้แล้วก็รีบทำอันใหม่ๆในขณะเดียวกันในช่วงโควิดนะฮะพนักงานหน้าร้านที่ปิดไปเนี่ยเราเอามาเป็น call center เลยเรามาเป็น call center โทรหาเมมเบอร์โทรหาลูกค้าพี่ขาสินค้าช่วงนี้พี่ดูเอาข้อมูล database ที่เราเก็บเอาไว้กับมา collect แล้วก็มาดูว่าเขาเคยซื้ออะไรแล้วก็ไปเสนอโปรโมชั่นด้วยความสุภาพนะฮะไม่ได้แบบยัดเยียดมันก็ทำให้ยอดขายตรงนั้นก็เพิ่มขึ้นมาหมายความว่าเราต้องอย่างที่บอกฮะมันพอมีการปรับตัวตรงนี้มันก็ไปได้มันต้องปรับตัวใช่คือแล้วก็ทุกคนในทีมก็ต้องพยายามช่วยกันในแง่ของ All About You เองในช่วงที่ปิดโควิดไปเนี่ยในแง่ของพอปิดหน้าร้านออนไลน์ยอดขึ้น
นะฮะออนไลน์ยอดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ cover ทั้งหมดนะฮะเราเปิดจากปกติถ้าเป็น back office เนี่ยเราเปิดแค่5วันไม่ทำงานเสาร์อาทิตย์แต่ช่วงนั้นเนี่ยเราทำงานทุกวันเลยเพื่อแพ็คของเพื่อส่งสินค้ารวดเร็วเหมือนที่เมื่อสักครู่มีพี่พูดขึ้นมาว่าทำยังไงก็ได้ที่ต้องถึงสินค้าต้องถึงลูกค้าเร็วที่สุดต้องสามารถเซิร์ฟนี้ทำให้รู้สึกลูกค้ารู้สึกพึงพอใจมากที่สุดเราก็พยายามที่จะทำอย่างนั้นไม่เกิน3วันไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนลูกค้าจะได้รับถ้ากรุงเทพเนี่ยวันรุ่งขึ้นได้เลย คืออันนี้ก็เป็นสิ่งอันนึงที่เราต้องพยายามสปีดอัพแล้วก็ต้องทำให้ดีด้วยไม่ใช่แค่สปีดอัพอย่างเดียวทำยังไงก็ได้ที่ทำให้เราต้องอยู่รอดเพราะว่าเราก็มีทีมมีคนที่มีลูกน้องที่ต้องดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ทำให้เรารอดจากการที่เราขยาย distribution channel ทั่วไปทั่วทั้งหมดที่ทำได้ในออนไลน์นะครับอันนี้ครับดังนั้นการขยายช่องทางในการขายก็เป็นสิ่งสำคัญมากในช่วงนี้โดยเฉพาะใครที่ยังไม่ได้เปิดช่องทางการขายในออนไลน์เลยยังไงตอนนี้ต้องรีบสปีดอัพอย่างที่บอกนิดนึงฮะคืออย่างพวก marketplace เนี่ยGP ไม่สูงไม่ถึง 10% ค่ะเข้าได้คนเข้าแล้วมันก็เป็นที่แบบมันเป็นโอกาสจริงๆค่ะถ้าที่อื่นก็ GP ไม่รู้บอกได้หรือเปล่าก็ถ้าเป็นพวกที่อื่นเช่นบิวตี้ครูคอนวี่ก็เป็น GP ปกติซึ่งแต่ถามว่าเขามีศักยภาพไหมเขาก็มีคือพยายามอย่างแม้กระทั่งออบยูเองเนี่ยซึ่งเราเป็นร้านของตัวเองแต่เราไม่ได้คิดว่าใครเป็นคู่แข่งเราเลยอ่ะเรามองว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กันได้เราคอลลาโบเรทกันได้เรามาเอื้อประโยชน์ช่วยกันแล้วก็ช่วยกันขายมันก็เขาก็ได้เราก็ได้อย่างเงี้ยฮะคือพยายามหาพาร์ทเนอร์ให้เยอะนะฮะไม่มีคือโลกนี้มันไม่มียังไงดีอ่ะเราพยายามหาเพื่อนอ่ะพอมันมีเพื่อนเยอะๆมันก็ช่วยเราเองก็น่าจะดีถ้าเปิดไปช่องทางไหนแล้วก็สามารถซื้อสินค้าของเราได้ใช่ๆนะคะใครมีช่องทางไหนลองเข้าไปคุยก่อนเหมือนกับโปรโมชั่นตอนนี้จะไม่สำคัญเลยถ้าเราไม่มีช่องทางในการขายใช่ๆถูกไหมคะสุดท้ายแล้วค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วง Q&A นะคะจะขอให้ทุกท่านฝากอะไรหน่อยถึงสิ่งที่เจอมาแล้วก็อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการอันนี้เรียนเชิญคุณกฤตพลได้เลยค่ะคือถ้าจะฝากก็อยากให้สู้อะฮะคือมันไม่มีอะไรเหนือบ่ากว่าแรงแล้วก็ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะฮะมันมีทางออกเสมอนะฮะก็อย่ายอมแพ้แล้วก็พยายามคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะก้าวต่อไปแล้วก็พยายามหาโอกาสนะฮะเหมือนบางทีเราอาจจะมาเร็วไปมาช้าไปบางทีมันอาจจะเป็นจังหวะหรือเป็นโชคแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพยายามรักษาความมุ่งมั่นแล้วก็มันต้องกัดไม่ปล่อยฮะมันไม่มีใครซักเซสโดยความขี้เกียจนะฮะมันไม่มีใครซักเซสโดยที่ไม่พยายามหรือไม่ย่อท้อเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนรอดฮะขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะคุณกฤตพลเมฆพานุวัฒน์จาก All About You ค่ะต่อไปเรียนเชิญคุณปัฐาค่ะฝากอะไรหน่อยค่ะก็สำหรับผู้ประกอบการนะคะขอแบบสั้นๆได้ใจความละกันก็คือถ้าคุณประกอบธุรกิจของตัวเองเนี่ยก็หนึ่งเลยคืออยากให้มีแพชชั่นเพราะว่าการที่เรามีผลิตภัณฑ์ของตัวเองคือรู้แหละว่าตอนนี้มันทับซิจูเอชันแต่ว่าในเมื่อเราบีลีฟในผลิตภัณฑ์ตัวเองอ่ะเราก็กล้าใช้เองบอกต่อกล้าที่จะบอกต่อมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยของเรามันดีในระดับหนึ่งแล้วสองก็คือเทรนด์คือทุกอย่างมันเป็นเทรนด์หมดเพราะว่าอยากให้ทุกคนแบบเขาเรียกว่าอะไรเซิร์ชดูเทรนด์ตลอดเวลาอัปเดตเทรนด์ตลอดเวลาว่าอะไรมาอะไรเอาอะไรอินเพราะว่าทุกอย่างอย่างเงี้ยมันอยู่บนมือถือมันอยู่บนโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นเทรนเนี่ยมันไปไวมาไวมากการที่เรารู้ก่อนคนอื่นเราก็จะได้กล้าเริ่มก่อนคนอื่นค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คืออยากให้กล้าลองคือจริงๆเราอะทำแบรนดิ้งมาเราก็มีเขาเรียกว่าเซฟโซนของเราอยู่เสมอเราไม่กล้าที่จะคิดนอกกรอบเลยแต่ว่าบางครั้งอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆแบบเป็นบิวตี้แบรนด์ทำไมถึงต้องใช้แต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หรือดาราบางทีใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วผู้บริโภคจริงๆอ่ะเขามองหาแบบเรียลยูเซอร์หรือไมโครหรือนาโนอินฟลูเอนเซอร์ไปแล้วในสมัยนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะคือเราก็ต้องลองมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กคือเราก็ต้อง
ลองดูถ้ามันไม่ success มันก็เป็น experience แล้วก็ lesson ค่ะสุดท้ายสิ่งที่ระวังที่สุดเนี่ยแนะนำว่าเป็นเรื่องของลูกค้าเรื่อง service เพราะว่าคนเราตอนนี้ค่ะเขาพร้อมที่จะ spend money ไปเนี่ยเขาก็อยากให้ได้เงินที่คุ้มค่าที่สุดเพราะฉะนั้นเขาอยากได้การ service ที่ตอบโจทย์ที่สุดตอนนี้เรามาขายทางด้านดิจิตอลทางออนไลน์เยอะมากขึ้นเนี่ยแม้แต่แบบอย่างช่องอินฟีตอนนี้มีแบบเหมือน Line My Shop มีแบบ Chat and Shop อย่างเงี้ยค่ะเวลาลูกค้าเขาถามอะไรมาเราควรที่จะต้องแบบตอบกลับไปเลยเพราะว่าความอยากได้มันมีขีดจำกัดนะคะอีกแค่15นาทีถ้าแบบไม่มีใครตอบอะว่ามันคืออะไรผลิตภัณฑ์นี้มันช่วยเรื่องอะไรความอยากได้ไม่มีแล้วเขาไปหาแบรนด์อื่นที่ใกล้ๆเคียงกันก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าการอย่างที่บอกการเขาจ่ายเงินมาแล้วเขาอยากได้ของเราก็ต้องรีบตามอย่างที่บอกว่า tracking number นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเซิร์ฟเขาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้เขากลายเป็น loyalty customer ในอนาคตอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่ต้องระวังจริงๆเพราะว่าทำ marketing ทำกลยุทธ์ดีๆไปแต่ว่าถ้าลูกค้าแบบไม่โอเคหรือไม่มีลูกค้าก็ศูนย์นั่นเองนะคะประมาณนั้นขอบคุณคุณปัฐาสุวรรณานนท์จาก Innisfree ค่ะต่อไปเรียนเชิญคุณรุ่งระวีค่ะค่ะก็ขอฝากคำที่ชัดๆสักอันหนึ่งนะคะว่า customer centric ค่ะของผู้ประกอบการทุกท่านเลยถ้าใช้คำว่า customer centric มันจะเกี่ยวโยงไปทั้ง product ทั้งการบริการทั้งช่องทางต่างๆลองมา analyze คำว่า customer centricแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะไปทางไหนอันที่สองทำงานอะไรก็แล้วแต่อย่างที่เมื่อกี้บางท่านที่พูดแล้วคุณต้องมีความมุ่งมั่นทำเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมจะให้ดีกว่าเดิมเป็นไปไม่ได้คุณต้องกล้าคิดนอกกรอบคุณต้องกล้าในการที่จะทำศึกษาให้ดีแล้วก็ลงมือทำวันนี้ถ้าเจอปัญหาก็คิดซะว่าพระเจ้ากำลังทดสอบบททดสอบของคุณนะคะแล้วมันจะผ่านได้วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็จะได้เดือนหน้าก็จะได้วันนี้ทำให้ดีที่สุดวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้และทุกอย่างมันก็จะประสบความสำเร็จได้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะถึงแม้ว่าไม่ได้ใช้บริการของ MyLot นะคะก็กำลังบอกว่าถ้า MyLot สามารถที่ช่วยคุณได้เรายินดีแต่ถ้าไม่สามารถที่ใช้บริการได้ไม่เป็นไรค่ะขอให้ธุรกิจยังอยู่ในเมืองไทยขอให้บริษัททุกหลายยังอยู่ได้นั่นหมายความว่าคนไทยยังมีงานทำขอบคุณค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะคุณรุ่งระวีกิตติสินชัยกุลจากบริษัท MyLot Laboratories จำกัดนะคะคุณลาล่าค่ะคุณวิลาสินีค่ะค่ะตอนแรกจะฝากเหมือนพี่รุ่งระวีนะคะเรื่อง consumer centricity เพราะว่าจริงๆแล้วในวงการนี้สำคัญที่สุดคือต้องรู้จักลูกค้าแต่ว่าก็เมื่อคุณรุ่งระวีพูดไปแล้วก็จะขอพูดอีกคำหนึ่งคือคำว่า flexibility ก็คืออย่ายึดติดนะคะอย่าอยู่กับกรอบเดิมๆอย่าคิดว่า1ต้องไป2ต้องไป3ตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากดังนั้นเราคือต้องเปิดใจแล้วก็พร้อมสแตนบายตลอดเวลาในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานขออนุญาตเล่านิดนึงลืมเล่าเรื่องนี้ไปก็คืออย่างของ Yves Rocher เองเนี่ยผลกระทบกับโควิดที่เกิดขึ้นเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดตัวช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ที่เรียกว่า Social Selling ซึ่งจะเปิดตัว Quarter 4คือปลายปีนี้นะคะโควิดมาเร็วไปนิดนึงคือมาตอนประมาณเดือนมีนาตอนนั้นเนี่ยช่องทาง 100% ของเราคือเป็นช่องทางออฟไลน์หน้าร้านมีอยู่100กว่าสาขามี BA อยู่300กว่าคนพอล็อกดาวน์คือปิดหมดเลยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกรอบเดิมๆเราก็จะบอกว่ายอดขายเราช่วงนั้นจะเป็น0บาทแต่ว่าพอเราไม่ยึดติดกับกรอบนั้นเรารื้อการทำงานทุกอย่างในฟังก์ชันต่างๆทั้งหมดเลยแล้วก็เอา objective เป็นหลักก็คือว่าต้องทำยังไงทำให้ BA 300กว่าคนเนี่ยยังมีงานทำยังมีเงินอยู่เราก็เลยเป็นแบรนด์แรกๆในตลาดที่เริ่มทำ BA Social Commerce ก็คือเอาให้ BA เนี่ยโทรไปหาฐานลูกค้าที่เรามีอยู่เกือบ 500,000 กว่าคนนะคะในการช่วย accommodate ให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้แล้วก็มีช่องทางเพิ่มขึ้นมาเป็น Social Media ของ BA เองในการรับออเดอร์ของลูกค้าเข้ามาก็เลยทำให้เราสามารถรอดวิกฤตตรงนั้นมาได้แต่ตอนช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้ง่ายเพราะว่าโลจิสติกเองก็ดีซัพพลายเชนก็ดีไฟแนนซ์ก็ดี HR ก็ดีเนี่ยเขาเคยแต่ทำงานรูทีนที่เขาทำมาทุกวันอยู่ดีๆมาร์เก็ตติ้งมาบอกว่าไม่ได้อยู่ต้องมาช่วยรับสายอย
ยูต้องมาช่วยจากเราไม่เคยเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำออนไลน์เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีการส่งโดยตรงเราต้องไปคุยกับทางพาร์ทเนอร์ที่เป็นช่วยคนช่วยส่งสินค้าคือมันเปลี่ยนทุกอย่างไปทั้งหมดเลยซึ่งโชคดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าคนในองค์กรเปิดใจทั้งหมดว่าฉันไม่จำเป็นต้องยึดติดกับกรอบเดิมๆเราก็จะรอดไปได้ก็เลยขอฝากตรงนี้ไว้ว่าทุกคนขอให้เปิดใจนะคะสแตนด์บายโดยเฉพาะช่วงวิกฤตแบบนี้สำคัญที่สุดแล้วก็แน่นอนค่ะสุดท้ายเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะเราจะรอดไปด้วยกันนะคะเราจะรอดค่ะขอบคุณคุณวิลาสินีพานุรัตน์นะคะจากอีฟโรเช่ค่ะหนักจริงๆนะคะพี่ลาล่าที่เจอมานะคะค่ะสุดท้ายค่ะคุณฮารุดีค่ะค่ะก็เหมือนบทสรุปนะคะก็อยากจะฝากไว้ว่าอย่ากลัวที่จะลองนะคะแต่กลัวที่จะไม่ได้ลองอย่ากลัวความล้มเหลวนะคะแต่ขอแนะนำว่าถ้าเราเกรงว่าเราลงทุนทำอย่างนี้ไปแล้วมันจะสูญเสียหรือเปล่าขอให้ลองในสเกลที่เล็กนะคะแล้วศึกษาในสิ่งที่เราได้ลองไปเราจะรู้จักมันมากขึ้นเราจะมี do and don't แล้วก็ปรับปรุงจากตรงนั้นและมั่นใจค่ะว่าเราเนี่ยจะทำได้และทุกคนจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะขอขอบคุณวิทยากรทั้ง5ท่านที่ให้เกียรติมาค่ะทุกท่านคะขอเสียงปรบมือกับคุณกฤตพลเมฆพานุวัฒน์ค่ะขอบคุณค่ะคุณปัฏฐาสุวรรณานนท์ค่ะคุณรุ่งระวีกิติสินชัยกุลค่ะคุณวิลาสินีพานุรัตน์ค่ะและขอบคุณคุณหฤดีวรพงษ์พิสุทธิ์นะคะจากโซวาซูค่ะวันนี้ค่ะในการเสวนาได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราขออนุญาตต้องตัดช่วง Q&A ทิ้งจริงๆเนื่องจากเวลาไม่พอถ้ามีคำถามอะไรฝากไว้ที่หน้าเพจของเราได้นะคะวันนี้ขอเสียงปรบมือกับท่านวิทยากรทั้ง5ท่านอีกครั้งนึงค่ะขอบพระคุณนะคะและขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะหวังว่าท่านคงได้สาระประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะคะและก็เจอกันใหม่ในงานของเราในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้วันนี้ดิฉันโอปอล ปนิสราอารยสกุลรวมทั้งท่านวิทยากรทั้ง5ท่านขออนุญาตลาไปก่อนและโยนเวทีคืนให้กับคุณนุ่นค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะเกือบ2ชั่วโมงครึ่งนะคะของการเสวนานะคะคณะผู้จัดงานก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรนะคะแล้วก็ท่านผู้ดำเนินรายการของเราในวันนี้อีกครั้งนึงค่ะในนามของผู้จัดงานขออนุญาตให้วิทยากรและผู้ดำเนินรายการยังอยู่บนเวทีก่อนนะคะมีการมอบของที่ระทึกให้นิดนึงระลึกค่ะบนเวทีนิดนึงนะคะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านกรรมการผู้จัดการนะคะคุณวราพรธรรมจรีบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านแรกนะคะขออนุญาตเรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาไทยนะคะขึ้นไปได้เลยนะคุณกฤตพลเมฆพานุวัฒน์ค่ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปรัฏฐาสุวรรณานนท์ค่ะและท่านต่อไปคุณรุ่งระวีกิติสินชัยกุลค่ะค่ะและท่านต่อไปนะคะคุณวิลาสินีพานุรัตน์ค่ะมีแฟนคลับมาด้วยนะคะค่ะท่านต่อไปนะคะคุณหฤดีวรพงษ์พิสุทธิ์ค่ะค่ะและสำหรับท่านผู้ดำเนินรายการนะคะคุณโอปอล ปนิสราอารยสกุลค่ะค่ะและขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะกลางเวทีด้านหน้าเลยนะคะสำหรับการถ่ายภาพหมู่นะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะทางคณะผู้จัดงานนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาในวันนี้วันนี้อบอุ่นมากๆจริงๆนะคะเรียกว่า
เกินความคาดหมายของผู้จัดงานเป็นอย่างยิ่งนะคะต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกท่านอีกครั้งนึงค่ะสุดท้ายนะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงการจัดสัมมนาในครั้งต่อไปนะคะทางคณะผู้จัดงานใคร่ขอความร่วมมือนะคะให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะสแกน QR code นะคะที่ติดอยู่บริเวณพนักเก้าอี้นะคะเพื่อทำการตอบแบบสอบถามออนไลน์ค่ะในส่วนนี้ที่ว่าหลังจากทำการตอบแบบสอบถามออนไลน์เสร็จแล้วท่านสามารถที่จะลุ้นรับบัตรกำนัน Starbucks มูลค่า500บาทนะคะอย่าลืมทำแบบสอบถามก่อนกลับค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณและสวัสดีค่ะ